ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีสิ่งดีๆมามอบให้กับแฟนๆเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะบอกช่องทางการติดตามก่อนละกันเนาะช่องทางการติดตามนะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะทางเว็บไซต์นะคะที่ www.channel8thailand.com นะคะรวมถึงทางกล่องลูกกุฏทีวีทุกรุ่นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะนี่เลยนะคะสีชมพูม่วงทางด้านข้างนี้เลยนะคะกดแอปพลิเคชันนะคะโหลดมาไว้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของในโทรศัพท์ของคุณเสร็จแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่แล้วหลากหลายช่องทางจริงๆแต่ว่าช่องทางนึงนะคะที่ไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดของโลกก็ตามแต่มีโทรศัพท์มือถือคุณก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะเข้าไปเลยนะตอนนี้ที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองหรือบางคนบอกว่าโหยมันยุ่งยากอ่ะไม่ยากเลย Facebook ของคุณแล้วเซิร์ชโดยการพิมพ์ว่า CH8 แค่นี้ก็จะเจอเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Wellness Mark Shop เซิร์ชไปก็ได้ Wellness Mark หรือว่าแฟนเพจ Wellness Mark Shop นะคะเว็บไซต์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหลากหลายช่องทางแบบนี้สะดวกช่องทางไหนเลือกได้ตามใจคุณค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขามาเป็นกองทัพค่ะพี่อู๋มาเป็นกองทัพใช่แล้วค่ะหรือเป็นอะไรคะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นผู้ที่เข้าประกวดรายการ The Battle Project นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรายการที่จัดขึ้นโดย Channel 8 Thailand ของเรานะคะร่วมกับนะคะค่ายเมโรมีนะคะแล้วก็พี่กู้ลาวสตาร์นะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง3ส่วนนะคะผนึกมารวมตัวกันนะคะกลายเป็นรายการ The Battle Project นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 5:30 ถึง 6:30 นะคะก็มีรายการประกวดกันมาโอ้โหประกวดกันมาหลายสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่านะคะมีการประกวดทั้งประเทศไทยและก็ประเทศลาวนะคะเป็นการประกวดร้องเพลงแบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราเฟ้นหานะคะศิลปินที่ต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดที่จะได้มาเป็นศิลปินเนี่ยได้มาแล้วนะคะ11ทีมค่ะนะคะ11ทีมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าถูกคัดเลือกมาจากเป็นร้อยทีมนะคะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่า5ใน11ทีมก็อยู่ในสตูดิโอแล้วตอนนี้ทักทายหน่อยจ้ากำลังซ้อมกันอยู่เลยนะคะกำลังซ้อมกันอยู่เลยแต่ว่าฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณต้องคุณเบนแล้วก็สาวๆหนุ่มๆที่มาในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆรวมถึงใครที่เป็นแฟนคลับบางคนติดตามรับชมแล้วก็เชียร์กันอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้ก็สามารถที่จะทักทายพวกเขากันเข้ามาได้เลยเรื่องอะไรที่คุณอยากจะรู้หรืออยากจะส่งกำลังใจแล้วก็วันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะต้องค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังนะคะของน้องๆ นะคะที่กำลังซ้อมนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะต้องโชว์เพลงที่ตัวเองได้กันบ้านไปนะคะว่าใครได้เพลงของใครบ้างนะคะเพราะว่าทั้ง11ทีมที่เข้ารอบมาเนี่ยจะต้องร้อง cover เพลงของค่ายเมโลมีนะคะต้องเป็นเพลงในค่ายเมโลมีถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเราเองเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรนะเพราะว่ามีผู้ที่แบบส่งคลิปมาค่ะปวดแข่งขันกันเยอะมากๆเลยใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามอย่างแน่นอนในช่วงหน้ากับคนดังขอโชว์ถูกต้องวันนี้เป็นผู้เข้ารอบแต่อนาคตเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นคนดังนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่มีความฝันแล้วก็หรือว่าพี่น้องชาวสปลาวอนาคตจะมีแบบสามารถส่งคลิปได้ไหมคนลาวจริงๆตอนนี้รับอยู่นะคะใช่ค่ะใครที่ดูอยู่นะคะที่เป็นคนลาวนะคะสามารถส่งคลิปมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยเขาปิดรับสมัครไปแล้วนะคะเข้ารอบกันละใช่แต่ว่าของประเทศลาวเนี่ยยังรับสมัครอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงนะคะวันนี้เนี่ยพี่อู๋นอกจากมาทั้งกองทัพแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาด้วยอาจารย์นี่คือเป็นอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังหรือเป็นอาจารย์อะไรคะอาจารย์ที่จะมาดูในเรื่องของดวงให้กับคุณนะคะก็คือแยกสวยกันไปใช่ดูศิลปินเสร็จแล้วดูดวงกันต่ออย่างเงี้ยถูกต้องนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์ตุ้มนะคะเรื่องของฉันจะดังไหมนะคะในอนาคตฉันจะเป็นศิลปินชื่อดังนะคะหรือในอนาคตฉันจะเป็นดาราเป็นนักร้องนะคะหรือเราจะรวยหรือเปล่านะคะปรึกษาสอบถามอาจารย์ตุ้มได้เลยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะใช่แล้วทุกช่วงวันนี้ห้ามพลาดนะคะตั้งแต่11โมงจะถึงบ่ายโมงเลยคุณผู้ชมแต่ว่านะตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมบอกกันอีกรอบแล้วกันถ้าพลาดไปเสียใจแย่เลยนะคะสำหรับทั้งคนไทยตอนนี้เมืองไทยอาจจะแบบอ่ะ
หมดโอกาสในการสมัครละใช่ค่ะแต่ชาวสปป.ลาอย่างแบงก์เองต้องแชร์ไปเยอะๆนะค่ะเพราะว่าอนาคตเขาจะจับมาแบทเทิลกันใช่ไหมระหว่างไทยกับลาวโอ้โหถือว่าเป็นโปรเจกต์ระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะงั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าละกันพวกเขาพร้อมอยู่แล้วนะคะติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยกับช่วงคนดังขอโชว์กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลูกเป็นอะไร
างทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตช่วงคนดังขอโชว์ในช่วงนี้นะคะในช่วงคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับนะคะต้องบอกเลยว่ากองทัพนะคะของรายการ The Battle Project นะคะนำโดยแม่เบนพริกไทยแล้วก็แม่ต้องพ่อต้องต้อยกันดีนะคะแล้วก็น้องๆที่เข้ารอบนะคะวันนี้มากัน5ทีมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอีก6ทีมเนี่ยติดภารกิจนะคะมาไม่ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยมาไลฟ์สดแทนไลฟ์สดแทนวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไลฟ์สดแทนนะคะวันนี้นะคะทั้งกองทัพมาวันนี้เนี่ยก็จะมานะคะให้แฟนๆรายการคนดังขอโชว์เนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะคนไหนได้โจทย์อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญแต่ละท่านนี่มาแบบเตรียมตัวมาพร้อมมากเลยเมื่อกี้เห็นซ้อมกันนี่แบบว่าเตรียมตัวพร้อมมากเลยเพิ่งซ้อมเมื่อกี้นี่เองครับผมพร้อมสุดๆระหว่างแบบว่าโยนเข้ารายการด้วยแต่วันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนคุณผู้ชมแต่พูดถึงโปรเจกต์ระหว่างประเทศระดับแบบโหระดับที่เรียกได้ว่าต้องติดตามเลยแหละคุณผู้ชมเพราะเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวสปอร์ตเราถามคุณเบนนิดนึงสำหรับการประกวดในครั้งหน้ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยโหปังมากเอาง่ายเมื่อวานอะแค่ลงไปตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง6โมงเย็นเนี่ยยายคนนี้ไป100แชร์แล้ว 7,000 กว่าวิวนะแป๊บเดียวเองนะใช่คนติดตาม 7,000 กว่าวิวแล้วแล้วก็มีคนแชร์เป็น100แล้วแค่6ชั่วโมงนั้นเองนะแสดงว่าเพื่อนเยอะนะฮะไม่สิเขาต้องเสียงดีหรือมีอะไรสักอย่างต้องมีซัมติงใช่ต้องมีซัมติงต้องมีซัมติงแสดงว่ากระแสตอบรับดีดีมากค่ะรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางลาวก็แบบว่าส่งเข้ามาถามแบบตลอดทั้งเมื่อคืนนี้เป็นร่วมเป็นแอดมินด้วยไงคะก็จะได้ดูแบบว่าสมัครเข้ามาเพิ่มได้ไหมอะไรยังไงแบบมีคนแบบถามมาตลอดนี่เลยแสดงว่าฝากฝั่งไทยตอนนี้เตรียมตัวพร้อมก็ถือว่าเป็นผู้เข้ารอบป่ะคะ11ทีมนี้ใช่แล้วครับเป็นผู้เข้ารอบ สเต็ปต่อไปคุณต้องจะไปต่อที่สเต็ปไหนต่อวันพฤหัสหน้าเลยเราจะแจ้งนะครับผมคนที่มียอดการเข้าชมสูงสุดนะฮะ5ลำดับแรกก็เข้ารอบสุดท้ายเลยหมายถึงนะตอนนี้ทุกคนมีคลิปเป็นของตัวเองมีแล้วลงไปแล้วนะครับใช่ลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมใช่ไหมคะคราวนี้ก็ต้องดูยอดวิวแหละหนึ่งนอกจากเพื่อนอย่างเดียวไม่พอเชื่อว่าอย่างนั้นถูกต้องใช่ต้องบอกว่าใช้พลังมวลชนด้วยแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่เล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เทคนิคของการที่จะทำให้คลิปเรามีคนอยากจะดูอย่างคนนี้นี่น่าสนใจมากคนนี้ไม่น่าจะมีเล่ห์เหลี่ยมเพราะดูกลมไปทั้งหน้าเลยไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมอย่างน้องฟีดอะค่ะคือตอนแรกเขาที่เป็นเข้าไปดูรอบแรกๆก็จะประมาณ900กว่าแชร์ตอนนี้ไป 2,000 กว่าแล้ว900กว่าวิวอ่ะ900กว่าใช่ยังมีเวลาถึงพฤหัสหน้าครับพฤหัสหน้าอีกอาทิตย์นึงเต็มๆเลยนะฮะในการที่จะเจอใครเจอเพื่อนก็บอกว่าแชร์ดูอะไรตอนนี้แชร์กันหรือยังตอนนี้โอ้โหต้องแชร์เยอะๆนะจะได้โชว์ของได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า11ทีมได้เพลงอะไรบ้างนะคะและที่มาวันนี้5ทีมเนี่ยคือใครบ้างนะคะคนแรกนะคะคือน้องฮันน่านะคะได้โจทย์คืออย่าให้ใครต้องเสียใจของแม่เบนผิดไทยนะคะคนที่2ค่ะคุณปังปอนนะคะได้โจทย์เพลงสำคัญตัวเองผิดไปแม่เบนผิดไทยนะคะแล้วก็คุณฟิล์มนะคะได้โจทย์เพลงบ่นนะคะของไข่มุกผิดไทยค่ะนะคะแล้วก็น้องฟิตนะวันนี้มาด้วยนะคะเพลงเพื่อนะคะน้องฟิตคนนี้น้องฟิตของแม่เบนผิดไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณสุวะพลนะคะเพลงแข็งใจนะคะของน้ำเย็นนะคะวันนี้มาไม่เอ่ยนี่แล้วก็มีคุณดักใช่ไหมคะได้เพลงนายซินเดอเรลล่านะคะแล้วก็คุณปุยฝ้ายนะคะได้เพลงขอฟ้าของคุณตั๊บปัทวีนะคะวันแครกค่ะนะคะได้เพลงน็อกของฟลุ๊กนะคะโอ้วันแครกนี้ก็ไม่ธรรมดานะแอบจำได้เป็นคลิปเดียวที่จำได้โอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นนะคะกับเพลงคิดไปไกลนะคะของกิฟต์วันนิสานะคะแล้วก็คุณพานุสิทธิ์นะคะคุณพานุสิทธิ์ได้โจทย์ไม่มีฉันแล้วนะคะของคุณโจปัทวีแล้วก็คุณพิมพ์นิพานะคะได้เพลงเพื่อนเจ้าสาวของทูดี้นะคะแต่วันนี้ที่มาไหนรายงานตัวหน่อยว่าใครได้เพลงอะไรบ้างนะให้เขาแนะนำตัวกันดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงแล้วบอกโจทย์นิดนึงสำหรับเราโจทย์มันยากมากหน่อยแค่ไหนคนแรกเลยค่ะคนแรกเลยน้องฟิตค่ะเฮ้ยฟิตเองหรือเปล่าเนี่ยท่าทางจะไม่ฟิตแล้วแหละอยากดูนอนน้อยนะครับผมสตาร์ทติดยากดูท่าทางพิสูจน์ได้นะฮะเดี๋ยวไปค่ะพิสูจน์ตรงไหนคะถึงความฟิตใช่ไหมคะครับผมกางเกงครับผมฟิตมากเลยครับผม
เกือบใส่ไม่ได้อ่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับชื่อฟิตครับก็ได้ B13 ครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เพลงพี่เบนซ์อะยากเนาะเพลงเขาอะโอ้ตอนเปิดฟังครั้งแรกก็โอ้โหเรื่องคีย์นี่เรื่องหนักเลยครับทำไมคะคีย์มันหนักตัวคุณน่าจะหนักกว่าคีย์พี่ประตูทางออกอยู่ทางไหนทำร้ายศิลปินซะงั้นคีย์หนักยังไงคะอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือพี่เบนซ์ต้องมาแบบน้องอูได้เห็นของเขาเบอร์ยังครับเราดูดูเขามีนิดนึงเขามีเล่ห์เหลี่ยมของเขาอยู่นะต้องดูลีลานะคะการลิปซิงค์เอ้ยไม่ใช่บอกลีลาการใครแนะนำฉันทำทุกอย่างเลยจากคนไม่เคยสำอางเริ่มมีบ้างที่จะว่างเมื่อไรเป็นต้องใช้เวลาไปกับผมและผิวฉันซื้อได้ทุกอย่างทั้งวันครั้งละไม่กี่คำมีสไลด์หนอนด้วยนะครับผมทำให้ครั้งต้องจำให้ดีที่ทำไปก็เพิ่งรู้จริงๆว่าจะคิดมีใครอยากจะขอได้ไหมขอถามเธอสักคำที่ฉันทำเพื่อใครหาทำฉันทำเพื่อใครตอบฉันทีได้ไหมรักเธอฉันทำทำไมเขาเข้าใจนะว่าไม่เคยไว้หลักสมัครสื่อหาหรือนี่แหละซึ่งถึงสิ่งที่ฉันทำหรือฉันต้องแปลคอยเธอหยุดคอยเธอหยุดให้เธอพอจะให้ฉันทำมีสไตล์การร้องของเขาประมาณนี้ครับผมคือแบบฟีลลิ่งมาเต็มมากๆไม่เห็นจะดูไม่ยากสำหรับคุณนะเออร้องดีอยู่จริงใช่ฮะจริงๆร้องนี่ก็ยากนะครับเพราะว่าพี่เบนร้องมาเป็นมาตรฐานที่โอ้โหใช่เออเสียงเบนดีมากได้คุยกับนางบ้างไหมครับคุยครับพี่เบนได้ทักไลน์มาให้กำลังใจทักหาผู้ชายก่อนหรอไว้ผัวเผลอเจอกันไอ้ทำไมถึงแอบเข้าไปหาเขาเพราะคุณเบนต้องมีอะไรบางอย่างถึงไปหาคือจริงๆแล้วเราเป็นโค้ชของฟิตเขาอะค่ะก็พยายามที่จะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมติดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนตัวน้องเองเขาก็ฟิตก็เลยตอบกลับมาว่ามีเรื่องเงินนะครับเบนก็เลยโอ้สัญญาไม่ค่อยดีเลยอะโอ้ฟิตบล็อกเลยบล็อกไลน์เลยนะเรื่องเงินอย่าคุยกันใช่แล้วน้องเขาก็จะแบบว่าเหมือนทีนี้ฟังที่น้องร้องไปแล้วเอาฟังฉันก่อนเอาไปนั่งนอนน้อยแล้วอย่าหันปากม่วงเนี่ยปากเขียวเลยไม่เห็นคุณก็จะแบบว่าดูเขาห่างๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานก็ช่วยเขาแชร์ไปเขาถึงหัวเลยช่วยแชร์ไปเยอะเลยอันนี้ต้องปรบมือให้เพราะว่ามีลีลามีท่าทางน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูด้วยซึ่งเห็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีท่าทางแบบนี้ได้คือแบบไม่น่าเชื่อนะคะจริงๆเชื่อเลยเหรอไม่น่าเชื่อจริงๆคลิปเมื่อกี้นี่ขายหน้าตาอย่างเดียวเลยใช่ขายหน้าขายตาขายหน้าอันนี้เราเล่นใครที่ชื่นชอบเขาสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เอางี้ดีกว่าแชร์กันเยอะๆได้ทีละคนเลยตอนนี้น้องฟิตเท่าไหร่แล้วได้เลยดูให้หน่อยน้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แล้วยอดดูทั้งออกอยู่ทั้งไหนจากผู้ชายมาไกลด้วยคนนี้นะค่ะระหว่างน้องแบงค์เข้าไปดูยอดวิวนะให้ร้องโชว์นิดนึงโชว์สดใช่ไหมครูนะคะทีละคนนะครับผมซ้อมกันเมื่อกี้เลยนะเลยค่ะเวลาหาคีย์คือชั่วโมงหนึ่งนะครับผมดูดีไม่ว่าวิธีไหนหากใครแนะนำฉันทำทุกอย่างเลยเคยไม่เคยสำอางเริ่มมีบ้างที่จะว่างเมื่อไรเป็นต้องใช้เวลาไปกับผมและผิวฉันเสียได้ทุกอย่างชนะเลิศลูกสาวแม่ลูกสาวแม่กับฉันท่อนนี้อยากให้ฟังนะ
กินข้าวทั้งวันวันละไม่กี่คำไม่กี่กะละมังว่าไม่กี่กะละมังอ่ะแต่ทำให้ครั้มต้องจำให้ดีก็ไม่รู้จริงจริงอยากจะขอฟีกับแม่ฮะฟีกับแม่ทางเธอสักคำสลับเป็นหูอ่ะที่ฉันทำฉันทำเพื่อใครหาเพื่อใครนะเธอฉันทำทำไมกันเธอไม่เคยจะทราบซึ้งซึ้งถึงสิ่งที่ฉันทำหรือฉันต้องกราบคอยเธออยู่คอยเธออยู่ให้เธอพอจะให้ฉันทำอย่างไรเสียงเขาอบอุ่นมากเสียงเขามากเมื่อกี้แอบได้ยินในข้างๆบอกแล้วใครจะร้องใครจะร้องต่อมันวะจริงมันเสียงที่แบบมีเสน่ห์อ่ะใช่ทุกคนที่น่ารักตกรอบไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าหล่อเกินนะยอดวิวอุ่นนะครับผมยอดวิวของเขาตอนนี้อยู่ที่ 2,749 วิวนะคะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเพิ่มยอดวิวให้กับน้องฟิตนะคะก็สามารถไปที่คลิปของน้องฟิตนะคะคลิปนี้เลยนะคะในรายการ The Battle Project นะคะแฟนเพจนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้ยอดวิวของน้องขึ้นนะคะแต่ที่ให้แน่ที่ดีๆที่ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากให้ยอดวิวขึ้นนอกจากดูแล้วต้องแชร์ด้วยชวนเพื่อนๆในเฟซเราเข้ามาดูนะคะอันนี้แค่วันเดียวเองเลย 2,000 กว่าจริงๆมีเวลาถึงพฤหัสหน้าครับน้องโอมีเวลาอีกเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆถ้าเกิดคุณชอบและหลงรักเสียงนี้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะน้องฟิตให้ดาวครับให้ดาว17อุ้ยใช่เลยครับอายุที่เหลือครับผมทางออกอยู่ไหนครับทางออกอยู่ตรงไหนปกติก็ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบครับเพิ่งเรียนจบเพิ่งออกจากคุกมานะเปลี่ยนคำร้ายวันนี้แหละเปลี่ยนวันนี้แหละก็สามารถที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้เพราะเสียงอบอุ่นมากๆคนนี้นะคะอนาคตไกลลูกสาวแม่เบนซ์เฮ้ยลูกชายนะคะมาต่อที่คนต่อไปเลยค่ะชื่ออะไรคะการเข้าแล้วครับคนนี้นะสวัสดีครับชื่อเอิร์ธนะครับผมน้องเอิร์ธสัดส่วนเท่าไหร่คะไม่เอาแล้วตัดไปคนต่อไปเลยแล้วกันนะครับหล่อกว่าไม่ใช่เขามาประกวดร้องเพลงน้องเอิร์ธแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมชื่อเอิร์ธนะครับสุภพลนะครับผมค่ะได้โจทย์อะไรคะได้โจทย์เพลงแข่งใจครับผมของคุณน้ำเย็นนะครับโอ้แข่งใจพี่ชอบมากเลยเพลงเนี้ยแข่งโป๊กเลยแข่งมากเลยทีเดียวอะไรแข่งคะมาดูน้องๆเอิร์ธนะเวอร์ชันของน้องเอิร์ธบ้างนะคะเพลงแข่งใจหวังไว้สักวันยังรอเพื่อเธอรับฟังแต่ก็ยังไม่ใกล้ในเส้นนี้หน้าเหมือนไอ้เนี่ยลิงชอบกินของฟรีอ่ะทำไมไม่ถามเราทำไมชิมแกงฟรีแปลวเขาทำเสียงแปลวสิรีบขอได้ไหมนอนขอสองอย่ามากกว่านี้คือตรงปกนะฮะบอกเลยคุณน้องคือตรงปกนะฮะน้ำตาที่ไหลเพราะรักมันต่างจากไหลเพราะต้องลาฉันคุณตัดสินใจว่าหยุดฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้นี่ฟังเสียงไอ้อ่ะไอ้เริ่มอยู่ว่าแล้วโอ้ไปคนตอบไปคนต่อไปเลยจะดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนางจะพูดอย่างนี้ไหมเป็นผู้หญิงคนเดียวในที่นี้เลยเนี่ยผู้หญิงเกย์เอาสองคนผู้หญิงสองคนวันนี้นะมีน้องผมด้วยที่เป็นสาวเสียงดีมากคือดูเป็นคนตั้งใจเป็นคนตั้งใจอย่างเมื่อกี้อย่างคุณลิงเขาจะมีลีลาไม่ตั้งใจใช่ไหมเขาตั้งใจสิตั้งใจร้องตั้งใจเล่นแต่คนนี้เขาตั้งใจร้องมากนะคะคิดว่าอ่ะทั้งคุณต้องเป็นที่ว่าทำไมคนนี้ถึงเข้ารอบมาคะจริงๆคุณก็ต้องเป็นหนึ่งในคนเลือกด้วยใช่ไหมไอ้นี่เขาฟินคนนี้เขาฟินก่อนเลยคุณเบนฟินเหตุผลอะไรที่เขาเข้ารอบ11คนมานะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายคะแนนเกิดขึ้นมาจากตรงนี้อย่าตัดสินคนจากภายนอกบางทีเอิร์ธอาจจะมีความเป็นวิจิตรู้ได้ไงข้างในก็ดูแล้วเอาเลยทีมงานแชร์ไปให้ถึงสามีนะครับแชร์หาพี่ปอด่วนนะคะเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมด้วยนะที่ไหนโรงพยาบาลโดนตบไปแล้วคนนี้
ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่หินเลยนะไม่ใช่แค่ชื่อเพลงแข็งใจนะแต่จริงเป็นเพลงที่ค่อนข้างแข็งเพราะว่าน้ำเย็นเขาร้องไว้แบบเสียงแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่าต้องบอกอย่างนี้เขามีเอกลักษณ์ของเขาแบบในระดับหนึ่งนะต้นฉบับยังต้องขึ้นยาดมอ่ะอย่างเงี้ยขึ้นยาดมเลยเหรอจริงๆเวลาเขาอ่านขึ้นยาดมเลยต้นฉบับร้องนะต้องถามน้องเอิร์ทนิดนึงว่าได้โจทย์หนักขนาดนี้หนักใจไหมตอนแรกหนักใจมากครับเออแล้วทำยังไงแม่เบ้นเทนหรือว่าใครเป็นคนเทนให้เราหายหนักใจเออเห็นสภาพนักร้องที่เป็นแล้วผมสงสารคนอ๋อก็คือมีน้ำเย็นเป็นคนเทรนให้ที่เรามีไหมทีมงานมีรูปของน้ำเย็นไหมฮะมีไหมเจ้าของเพลงเนี้ยนะอันระหว่างคุยไปหามาดูให้หน่อยบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่านี่คือโค้ชของคนคนนี้นะเนี่ยแล้วเขาจะเอาสภาพแบบนี้จะเป็นโค้ชใครได้วะน้ำเย็นเคยมารายการของเราอยู่เขาหรอเคยมาอยู่ใช่ไหมมาแล้วแขกรับเชิญน่ารักเลยอันนี้เขาเป็นโค้ชให้เองเลยใช่นี่อ่ะเจอน้ำเย็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างและครั้งแรกที่ได้รับโจทย์นี้รู้สึกยังไงถามเขาก่อนดีกว่าเขาคุยกันรู้เรื่องไหมเป็นไงคะเจอน้ำเย็นครั้งแรกเป็นไงบ้างเคยถามอยู่เขาบอกว่าอยากต่อยมากเป็นไงก็ดีครับเป็นคนสุภาพน่ารักดีจริงเหรอที่บอกว่าสุภาพเพราะว่ามันไม่ได้คุยอะไรกันเลยซึ่งเป็นคาแรคเตอร์บุคลิกเดียวกันพูดน้อยต่อยหนักประมาณนั้นอ่ะขอกำลังใจแรงเชียร์หน่อยค่ะครับผมยังไงก็ช่วยโหวตด้วยนะครับผม B14 ครับผมเขาบอกว่าเกิดจะให้โหวตขอฟังเสียงสดขอฟังเสียงสดว่าจะพร้อมในคลิปหรือเปล่าจะดูว่าตรงปกไหมนะเริ่มเลยค่ะค่ะจะมีแต่เธอคนเดียวมีแต่เธอเท่านั้นเธอไม่รักฉันก็ยังหวังไว้สักวันจึงรอเพื่อเธอรับฟังแต่ก็ยังไม่ใกล้เลยสักนิดทำไมต้องรอทำไมบางที่ใจก็คิดไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดฉันไม่เป็นไรปวดสมาธิเขาอีกเมื่อวานทำไรต่อสู้อ่ะโอ้โหกำลังคู่ต่อสู้อยู่เนี่ยยังเมื่อทำอะไรอยู่ตรงนี้Shake it up น้ำตาที่ไหลพอรักมันต่างจากไหลพอต้องลาฉันคุณตัดสินใจว่าหยุดฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ฉันยอมเจ็บยอมจบฉันยอมฉันยอมลาไม่ดีผิดที่เธอเอื้อมลงมาไม่ได้ผิดก็ที่ฉันนั้นปีนขึ้นไปไม่ไหวเองฉันควรจะหยุดฉันยอมแพ้ก็มันเหนื่อยมันหนักเพราะความรักที่ว่างเปล่าขอฉันขอให้เธอได้เจอคนที่ดีส่วนฉันคนนี้แค่มันต้องผ่านไปให้ได้พอฉันขอให้เธอโชคดีเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะผู้ชายน่าสงสารฟังนั้นอะไรจะพูดนอนไม่หลับเลยอะนอนไม่หลับหัวใจกระสับกระส่ายนี่คือทุกคนคุยกับมันไม่รู้เรื่องนะครับผมทีมงานเอายาสลบหรือยานอนหลับให้น้องกินหน่อยนี่จริงๆแล้วสนุกสนานมากๆเลยน้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธปกติทำอะไรอยู่คะครับผมเรียนอยู่หรือเปล่าหรือทำงานทำงานครับผมอ๋อทำงานแล้วทำงานอะไรคะธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อหน้ายังเด็กอยู่เลยนึกว่ายังไม่จบไม่คือเขาบอกว่าอย่าถามเขาเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยบอกเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างนี้จะพูดก็พูดไม่เต็มปากเลยบอกธุรกิจส่วนตัวเรื่องของผมไม่ต้องไม่ถามไม่หรอกไม่ถามว่าทำอะไรทำอะไรคะ YE YE แปลว่าทำผลิตภัณฑ์ครีม YE นั่นไงตั้งอยู่ตรงนั้นเลยขายของอีกแล้วอย่าลืมนะคะ081นั่นไงตัดจบเลยดีกว่าสิ่งทุกอย่างเลยนะคุณแม่ของคุณแบงค์และน้องๆทุกคนใช่ลูกๆทุกคนออกมาสวยและหล่อทุกคนเพราะว่าพ่อแม่หล่อไอ้สวยพูดดีเดี๋ยววันนี้แบงค์จะโชว์ร้องเพลงด้วยใช่ไหมฮะนี่เก็บไว้ท้ายเลย
เก็บไว้สุดท้ายเลยนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเสียงดีทุกคนเลยใช่เสียงดีไปแล้วแหละแน่นอนเออนี่เสียงดีทุกคนนะคะมีบางคนบอกว่าทำไมพี่เบนสวยกว่าพี่กรอีกคะน่าอารมณ์เสียมากเลยพี่เสียงดีใช่ไหมดูในจอไงต้องดูตัวจริงพี่กรสวยกว่าตัวเองนะคุณแม่สวยซะขนาดนี้คุณลูกก็ไม่ธรรมดามากถึงลูกสาวคนต่อไปน้องเอิร์ธยอดวิวไปชื่ออะไรอ๋อลืมดูยอดวิวเมื่อกี้น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธต้องรีบแชร์นะน้องเอิร์ธเนี่ยยังอยู่หลักพันอยู่เลยพันกว่าค่ะ 1,463 ที่รับปั๊มอยู่นะฝากให้กำลังใจน้องเอิร์ธช่วยกันกดแชร์เยอะๆนะคะนี่ขออย่างนี้เลยละกันนะพี่อะไรพ่อพอผู้หญิงปุ๊บหันหน้าเข้าเลยเหรอพ่อคะรักษาภาพโพสต์นี้ด้วยนะพ่อไม่คนเนี้ยเมื่อเช้าเปิดตู้เย็นมาเจอผักเลยผักอะไรกระเด็นเลยเบนอะทำไมอะเจอซุปไก่สกัดเว้ยเดี๋ยวนะแล้วอะไรอะแล้วมุกนั่นคืออะไรยืนไว้อะไรให้มุกเคาะมุกแม่ใช่ไหมคือผีผู้หญิงตกเก้าอี้เป็นผิดธรรมเนียมไทยใช่ไหมซุปไก่สกัดพอเหอะให้เขาแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครยังไงจ๊ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อฟิล์มค่ะลิลนาค่ะตอนนี้ใครอยู่คะตอนนี้เป็น AE ค่ะอ๋อเป็น AE ค่ะเป็น AE ที่แซบเบอร์นี่นะคะอ่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเข้าร่วมโครงการนี้คะถามหน่อยอยากใช้ครีมฟรีตลอดปีค่ะพูดแม่บอกว่าพูดจาดีมีเหตุผลพูดจาดีมีเหตุผลเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เลยนะครับเข้ารอบไปเลยนะครับเซ็นสัญญาเป็นไงล่ะอ่ะสำหรับคนนี้นะคะน้องฟิล์มนั่นเองน้องฟิล์มนี่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนอกส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ครับนอกจากน้องฟิล์มแล้วมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ไหมคะที่เข้ารอบมีน้องฮาน่าแม่ของแม่เบนแล้วก็น้องเฟิร์นทำไมถึงปล่อยเข้ารอบมาได้คะเพราะปกติมีแต่แบบชายหนุ่มทั้งนั้นเลยอะค่ะเพราะว่าน่าเอ็นดูค่ะอันนี้แฟนหรือเปล่าเออถามหน่อยนี่แฟนหรือเปล่าใช่ไหมวันรุ่นพี่ลองฟังเสียงดูค่ะอยู่อย่างนั้นแค่เลื่อนไปก็เลื่อนมาไม่มีใครโทรหามันไม่มีมาข้อความเริ่มเบื่อชีวิตที่ไม่มีใครใกล้ชิดมันเหงาจะตายเบื่อวาเลนไทน์ไม่เคยได้ดอกไม้มันใครชอบตบหัวมากเลยย่อมันยินไปกว่าท่าฉันทำไมมันฉันเงียบแล้วนั้นเบื่อคนคู่นั้นที่เขาหยอกล้อที่เขาคล้อเคลียร์ก็อีกตอนฉันหาผู้ชายทับปันทับตายเท่าไรก็ไม่มีไอตอนผู้ชายติดติดที่เขาเข้ามาง่ายง่ายก็ไม่เอาก็ไม่ต้องบ่นเหงาและก็ไม่ต้องโทษใครมันโง่เองรอคอยใครสักคนที่เขาจะไม่ยอมให้ฉันนั่งเหมือนรอคอยใครในยามที่ฉันตาลอยจะคอยปลอบใจรอคอยใครที่ทนฉันไว้คนที่เขาไม่จากไปได้ดอกไม้มันใครเบื่อกระทั่งมือถือของฉันทำไมมันฉันเงียบแล้วงั้นเบื่อคนคู่นั้นที่เขาหยอกล้อที่เขาคล้อเคลียร์ก็อีตอนฉันหาผู้ชายเป็นสักตายเท่าไรก็ไม่มีไอตอนผู้ชายดีดีที่เขาเข้ามาง่ายง่ายก็ไม่ต้องบ่นเหงาและก็ไม่ต้องโทษใครที่ไม่มีใครฉันมันโง่เองฟังแล้วเพิ่มดูเป็นแบบเอกลักษณ์มีสไตล์ของเขาเองทำไมคนนี้ถึงเข้ารอบคะถามทั้งคุณพ่อคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่เป็นกลางนะครับพอเป็นผู้หญิงเนี่ยเปิดเต็มเลยนะโอ้โหไม่ได้แล้วก็ยังไ
ังไม่ยอมหยุดอีกข้างในนี่ไม่ได้เลยวันก่อนทูลี่ก็ทีแล้วเปิดยาวนะถูกเออนะก็ทีมงานเป็นผู้ชายหมดไงพี่ต้องถ้าทีมงานเป็นผู้หญิงหมดนี่หนุ่มๆก็จะโดนเปิดแบบทั้งเพลงเหมือนกันเดี๋ยวแม่ตัดละแต่เสียงมีเสน่ห์ทั้ง3คนแต่คนนี้เขาเสียงมีอย่างเสียงเท่ที่คุณเบนบอกคือผมเป็นคนเลือกมาเองคนนี้ผมดูเขารวมๆทั้งหมดเลยคือเสน่ห์ความเป็นตัวเองตอนนั้นเขาเป็นตัดเลยใช่ไหมคะผู้หญิงไม่มีเลยที่เบนเลือกไม่มีผู้หญิงเลยครับยังไงไม่ต้องยังไงทำไมถึงเลือกเขาคือผมดูรวมๆเขามีเสน่ห์และเขาเป็นผู้หญิงที่คือดูแล้วเป็นบุคลิกแบบชัดเจนอ่ะแล้วเขาน่าสงสารเสียงเขามีความน่าสงสารแต่มีความทันสมัยนะหมายถึงว่ามีความดราม่าแต่ว่าน่าสงสารอ่ะคือจริงใจเป็นคนร้องเพลงแล้วฟังแล้วจริงใจไม่เมื่อกี้พอพี่ต้องพูดแล้วแบบแอบมองจอตัวเองกำลังทำนะน้องฟีมองลงมาทำหน้าอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ได้ชมแบบว่าที่อัดไว้แล้วหลายๆคนบอกว่าคนแรกก็โชว์คนที่สองก็โชว์คนที่สามไม่โชว์สดได้ไงจะเป็นโชว์เพลงพิเศษหรือว่าเป็นเพลงที่ไม่มีงูนะฮะวันนี้ไม่ใช่แล้วไม่มีงูวันนี้มีงูโอเคค่ะเป็นเลยลูกเดี๋ยวระหว่างโชว์นะเดี๋ยวแบงค์จะเข้าไปดูว่าตอนนี้ยอดวิวถึงไหนแล้วคนนี้เขาเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้นะแชมป์ของวันนี้นะฮะนำอยู่เลยนำโดดมาเลยค่ะมาเลยค่ะวันฉันเอาแต่นั่งมองมือถืออยู่ทั้งวันเดียวหยิบเดียวก็วางอยู่อย่างนั้นไม่ทำมืออะไรแค่เลื่อนไปก็เลื่อนมาไม่มีใครให้โทรหามันไม่มีมาขอความเริ่มเดินชีวิตที่ไม่มีใครใกล้ชิดมันเหงาจะตายเบื่อว่าเล่นท้ายไม่เคยได้ดอกไม้มันใครเบื่อกลัดทั้งมือถือของฉันทำไมมันช่างเงียบและงันเบื่อคนคู่นั้นที่เขาหยอกล้อที่เขาคลอเคลียก็ไอ้ตอนฉันหาผู้ชายทับตันถ้าไปเท่าไรก็ไม่มีไอ้ตอนผู้ชายดีที่เขาก็มาง่ายๆก็ไม่เอาก็ไม่ต้องบ่นเหงาและก็ไม่ต้องโทษใครที่ไม่มีใครฉันมันโง่เองจริงๆแน่นอนคณะกรรมการคัดแบบคุณภาพมาทั้งนั้นไม่ได้อิงหน้าตาอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไปโอนเงินให้เยอะก็เอาไม่เชื่อจะเนี่ยดูยอดวิวคนหน่อยเป็นยังไงบ้างยอดวิวคนนี้นะคะพุ่งกระฉูดเลยนะอยู่ที่ 8,120 ค่ะแค่ตัวเองดูก็ปาเข้าไป 5,000 แล้วอย่ายอมแพ้น้องฟิล์มนะมีแชร์เยอะด้วยมากเลยแชร์ร้อยกว่าแชร์ค่ะโอ้วันเดียวนะร้อยกว่าแชร์แล้วนะครับผมใช่ตอนนั้นก็อย่าลืมให้คนลุ้นเลยค่ะด้วยนะนะคะพอดีว่าเดี๋ยวจะใช้ของข้างปวดท้องอ่ะครับผมไม่เสียงดีจริงเสียงดีทุกคนเลยมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปอ่ะแล้วแต่ว่าคุณชอบใครนะคะตั้งแต่ B 13 14อันนี้ B เท่าไหร่นะ11ค่ะ11อ่ะมาที่คนต่อไปชื่ออะไรคะแล้วก็ข้ามไปเลยสวัสดีเรารู้ชื่อแล้วนะครับไปต่อเลยใช่ก็อยากฟังผู้ชายร้องอะไรอ่ะมาคนนี้สวัสดีครับชื่อบางปอน B9 ครับบางปอนบางปอนครับบางปอน B9 นะฮะ B9ชื่อบางปอนแล้วเนื้อเป็นผู้หญิงทำไมถึงชื่อปังปอนอ่ะสงสัยนิดนึงไม่รู้เหมือนกันแม่ตั้งแต่เด็กแสดงว่าตอนแรกแม่จินตนาการว่าลูกฉันต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยถ้าอยากเป็นสาวก็ต้องมาเป็นเมียเขาอย่างนี้ยังไม่มียังไม่มีเมียด้วยนะครับมีแต่สามีปังปอนทำไมไม่เปิดไฟหน่อยล่ะลูกอยู่ในความมืดปังปอนทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ก็เล่นดนตรีกลางคืนอยู่ครับอ๋อลองฟังเสียงมาดูค่ะเพลงนี้ร้องยากมากนะที่บางปอนได้ไปเพราะแรกผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะร้องเพลงนี้ออกมายังไงI love you แล้วเมื่อกี้ไอเลิฟไงไอเลิฟ
สียงดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่อนนี้เป็นท่อนแรปที่ร้องมาเนี่ยพอเป็นผู้ชายเล่นอย่างเงี้ยชอบเล่นใช่เนี่ยเนี่ยพอเนี่ยทีมงานเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกปกติแล้วทีมงานกอดอกแล้วไม่มองได้ไหมใช่พอเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ทำเป็นหยิบกาฟงกาแฟลืมปิดคลิปเออผู้ชายนั่งเล่นนั่งเป็นแบบไม่ใส่ใจว่างๆจะเอางูไปปล่อยในห้องนั้นนี่เกิดอาการอะไรขึ้นกับน้องคะไม่ทีมงานบอกว่าหมั่นไส้หลอกเกินหน้าเกินตาทำไมต้องเป็นคลิปผมด้วยเกินหน้าเกินตาเอาอย่างนี้งั้นเราก็ไม่แคร์งั้นเราร้องเสียงเราสดเลยดีกว่าถ้านั้นจัดไปครับระหว่างร้องสดเดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูวิวนะว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงสดก่อนแล้วกันนะคะมาฉันรู้ว่าเธอรักกันหรือเปล่าไม่มีคำหวานให้บาดซึ้งให้ตราให้ตรึงหัวใจมันแสดงว่าเธอไม่เคยรู้สึกอะไรเหมือนใจฉันเลยเพิ่งจะรู้ตัวว่าฉันสำคัญตัวเองผิดไปแค่ไหนที่ผ่านมาฉันไม่มีค่าสำหรับเธอฉันคงเป็นเพียงแค่คนที่เคยเป็นลูกชายแม่เปล่าจะรู้ฉันเพิ่งจะรู้ก็เมื่อสายไม่มีสิทธิ์ดึงดันที่จะรักเธออย่างนี้ขอโทษจริงๆที่ก่อนนั้นฉันมันคงจะคิดใจคนเดียวแต่ว่าเราดีกว่าดีกว่าแม่งกว่าเราเสียงมีเสน่ห์นะพอตอนนี้ดังเราไปคุยที่บ้านไหมใครเอาวิสกี้ให้แม่กินเนี่ยตอนนั้นที่เราคุยพอคุยเรื่องส่วนตัวตลอดเลยเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งมาทวงตอนนี้ทวงหายกันนะคะเดี๋ยวคลิปพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะของน้องปังปอนอ๋อปังแล้วค่ะแสดงว่าเมื่อกี้มันไปปรับแฝงทีมงานมันใส่ใจสุดฤทธิ์เป็นคนใส่ใจเลยไม่ทันแล้วนี่จะบอกว่าน้องปังปอนเนี่ยยอดวิวก็ยังน้อยอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,600 แต่วันนี้เอาชนะใจแม่ได้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่แชร์ไปงานกับพี่กรไทย2,599เสียงตัวจริงพร้อมกันในคลิปนะเออเนอะคนร้องแบบว่าไม่ยินเดอร์ไม่ตอนร้องตอนนั้นรีบหรือเปล่าไปทำงานตอนนี้รีบใช่ไหมรีบร้องแบบแนวพิชัยอ่ะชอบร้องฟุกซองหรือว่าใช้ไมค์หน่อยค่ะพี่ต้องเขาออกแนวแบบพวกแบบเคิร์ฟได้เลยนะแทนที่ได้เลยนะแบบหลอกฝันหลอกฝันอะไรแบบนี้หลอกฝันไม่เท่าไหร่ผู้ชายเหมือนผู้ชายมีปัญหาฮะเนาะดังแรกที่กันไหมมาทางตรงนี้ฮะแทนที่หน่อยไหมเออนะปวดหัวมากใครที่ดูน้องปังปอนแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยที่ตบมือเนี่ยค่ะตบมือให้ทีมงานนะเว้ยเนี่ยทีมงานไปปรับแสงให้ใหม่เรียบร้อยแสดงว่าไอ้สิ่งชิปมังเมื่อกี้มันมาจากการไปปรับแสงแล้วปรับผิดนะฮะกดปุ่มผิดนั่นเองนะครับนั่งไว้สว่างคือจะได้เห็นหน้าชัดๆอย่างนี้แล้วพี่แกลินอะไรนะชิมมั้งไงคุยกับอุ๊บเยอะๆคุยกับเขาเยอะๆนี่เอาเงี้ยผักใส่ได้คุยกับเขาเยอะๆเราเจอกันบ่อยแล้วเอาเงี้ยเริ่มลำคาญเจอกันบ่อยแล้วชิมมั้งไงสงสัยชิมมั้งแน่เลยชอบเล่นเล่นบุกเดทแอร์จ้ะรู้กันสองคนฟิลมันอ่ะเดี๋ยวถามก่อนทำไมคนนี้ถึงเข้ารอบมาได้คะก็ธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมนะที่เข้ามาได้นะฮะล้อเล่นคือผมเห็นความเป็นนักดนตรีตัวเขาผมเห็นความดิบในตัวเขานะฮะเขาเป็นคนร้องเพลงที่มีความดิบแสดงว่ายังไม่ได้โตเป็นเหมือนซอมบี้อะผมว่าวันนี้ไปไม่ถึงข้างหลังแน่ๆเลยทีเดียวคือหมายถึงอะไรอะเขามีความคือนักดนตรีจะมีหลายประเภท yeah
แค่ขี้มูกป้ายหัวได้นะที่ไม่ว่าอะไรนะถ้าเกิดเริ่มป้ายหลายทีแล้วว่ามันจะมีนักดนตรีประกวดนะนักร้องประกวดเขาก็จะมีเทคนิคการร้องในแบบหนึ่งคือก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนตำราอย่างเบนซ์อย่างเงี้ยจะไม่ใช่นักดนตรีนักประกวดเขาจะเป็นคนที่มันเหมือนเขาว่ามันจะอยู่ใน DNA ของนักร้องลอกเลียนแบบไม่ได้มีลายเซ็นจำเนื้อก็ไม่ค่อยได้ร้องผิดเนื้อผิดเพลงตลอดผมเบื่อกับมันจริงซึ่งปอนเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความธรรมชาติตรงนั้นไม่โดนความเป็นนักดนตรีเนี่ยไปเล่นแล้วก็มีความรับเป็นนักดนตรีหลอกให้ตัวเองแบบประดิษฐ์ขึ้นมาอะไรแสดงว่าเขามีศิลปินอยู่ใน DNA เหมือนกันใช่แต่เขายังผมเลยมองว่าเขาผมจะคัดอะไรในตัวเขาออกมาได้เยอะเลยจะขออะไรจากเขาได้เยอะฮะปอนไม่ว่าจะเป็นเงินครั้งหน้าครั้งไม่ใช่แล้วค่ะฟังปล่อยมุกขอครั้งหน้าทาแป้งเบิร์ดเข้มกว่านี้นะลูกดูสิทำไมฮะเราอ๋อจะบอกว่าน้องคุณแม่เด็กแกล้งลูกถ่ายคลิปหรือเปล่าสวัสดีคุณแม่ซาสิลูกปวดหัวมากเลยอ่ะปวดหัวอ่ะดีดีกว่าอ่ะมาถึงเขาสามารถที่จะบอกเลยว่าทีมสุดท้ายเนี่ยมากันสองคนเล่นได้หรือเปล่าเมื่อกี้เราซ้อมกันอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้แนะนำตัวเลยงั้นเอามาเดี๋ยวชื่ออะไรคะคนนี้สวัสดีครับผมชื่อโอมนะครับ B15 ครับได้เพลงนายของซินเดอเรลล่าครับได้เพลงนายค่ะได้เพลงนายเพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงแต่พอเรามาได้รับโจทย์เพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแม่พี่แอ้ก็เปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยครับเป็นจากนายเป็นเธอครับถ้าเกิดลองฟังค่ะจากนายเป็นเธอเป็นยังไงทำไมไม่มาดูนาฬิกาทั้งน้ำตาเธอรู้หรือเปล่าอย่าปล่อยให้รอไม่อยากงอแงไม่แล้วไม่อยากต่อยาแต่ใจไม่ยอมรับฟังที่บ้านขาดแค่รองเท้าเหรอครับเพราะว่าใจของฉันไม่มีคนถ่ายให้ครับดูแลตัวเองนะต้นมะมันยังเช่าเจ้านายอยู่ไหนมันเห่าหอนคุ้มครองเจ้าของด้วยชีวิตรื่นเริงเมื่อเจอเจ้าของแม้เขาตัดร้อนสักกี่ครั้งเธออยู่ไหนจะไม่นอนถ้าเธอไม่มาเธอไม่โทรมาหานานแล้วเธอแค่น้อยคอยคำส่งซ้ำเรียกให้เธอซึ้งซึ้งเจ้านางคิดถึงเจ้านางโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอด้วยรักจริงรักแค่เพียงเธอชีวิตระลึกระลึกเมื่อเจอเจ้าของแม้เขาตัดร้อนสักกี่ครั้งเธออยู่ไหนจะไม่นอนถ้าเธอไม่มาเธอไม่โทรมาหานานแล้วเธอแค่น้อยคอยคำส่งซ้ำเรียกให้เธอซึ้งซึ้งเจ้านางถึงเจ้านางรออย่าทออย่าทิ้งรอฉันรอด้วยรักจริงรักแค่เพียงเธอนะโอ้โหในแบบฉบับจากนายเป็นเธอครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้พอปล่อยคลิปออกมาแล้วค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้ตอนนี้2,600 เท่าไหร่แล้ว 2,600 ค่ะ 2,600 แล้วนะรู้สึกว่าแชร์ประมาณ99ครั้งแล้วเราจะให้ไม่เป็นแชร์คนที่ร้อยแล้วกันเอางี้ดีกว่า first impression ของน้องฟิล์มที่มีผู้หญิงอ่ะที่เขาฟังผู้ชายร้องอ่ะคำแรกที่เขาพูดออกมาหลุดจากปากผมแอบได้ยินมาวันนี้พูดว่าอะไรนะน้องฟิล์มหล่อเลยค่ะไม่ใช่คำนี้พี่ทำไมเสียงที่หล่อกว่าหน้าพี่ขอบคุณจ้ะเป็นหน่วยจริงทำไมตอนแรกถึงตัดสินใจมาเข้าร่วมโครงการนี้โปรเจกต์นี้คะคือผมคิดว่ามันเป็น
เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับคนที่โอเคอยู่ทางไกลครับอ๋อยังยังคิดง่ายมาผมได้คุยกับเขาอยู่ในเฟซเขาบอกว่าเขารู้จักกิจกรรมนี้จากการที่เขาได้ไปเห็นแม่เบนถ่ายบิกินี่แล้วเขาก็ดูอยู่นานเลยแล้วก็มันก็มีลิงก์ต่อลิงก์มาถึงเพจเขาไม่เกี่ยวพ่อไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วแม่เป็นกิจกรรมที่ดีครับเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับเราแล้วก็น่าจะง่ายสมัยก่อนน่าจะการจะประกวดอะไรเงี้ยมันยากกว่านี้ครับผมก็ไม่ค่อยมีโชคในการประกวดเป็นโครงการที่ดีก็อยากส่งมาบ้างอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นขอคะแนนได้เต็มที่เลยค่ะครับก็ผมโอมนะครับ B15 ตอนนี้ยอดวิวน่าจะ2,600แล้วใช้ได้ครับนี่สำหรับคนธรรมดาอย่างผมก็แค่นี้ผมก็เข้าใจเรียกคะแนนชายาพิชัยด้วยเนี่ยคนธรรมดาที่ไม่ใส่รองเท้าด้วยคู่เราไม่กี่ตังค์ลูกครับบางทีอ่ะก็สักนิดนึงนะถุงเท้าก็ยังดีมันเป็นสไตล์ของเราคือไม่มีคนช่วยถือให้เลยวันนั้นก็คือถ่ายตั้งถ่ายที่โต๊ะแล้วก็ถ่ายไปเลยครับไม่น่าละถ่ายเสยเฉยเลยนะฮะนี่อันนี้คือเป็นคู่ดูโอเป็นแฟนกันใช่ไหมครับใช่ครับคบกันอยู่ตอนนี้มือแซกผมยังไม่ตื่นเลยนะครับเนี่ยอันนี้มือแซกเหรอแซกครับแซกค่ะดูหน้าวันนี้ตื่นยังอ่ะยังไม่ตื่นเลยไม่เคยทำมือแซกค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวยังชื่อปริครับก็เป็นคู่หูกับโอมครับเพราะเอามาไกลมากเลยครับค่ะเป็นคู่หูไม่ใช่คู่ค้าใช่ไหมเศษหรือค้าครับตอนนี้ทั้งสองอย่างครับใช่แล้วคนนี้คุยกับเบนซ์เนี่ยมันแล้วต่างคนต่างพูดจาไม่รู้เรื่องพอผมคุยกับเขาอยู่นะอาเบนซ์มีมุกอะไรจะปล่อยให้น้องน้องปิ่นไหมไม่มีแล้วคนนี้อายอะไรคะคนนี้จริงใจก็เลยไม่กล้าปล่อยไม่เจอโครโมโซมเดียวกันเนี่ยคุยไม่ถูกอันนี้คือมาด้วยกันเป็นคู่กันครับก็ต่างคนต่างอยู่คนละที่ครับผมอยู่กรุงเทพเขาอยู่แถวเซกาเลยครับอยู่บึงกาฬครับบึงกาฬแล้วเรามาเจอกันได้ยังไงเขาทำคลิปกันได้ยังไงอ๋อเห็นเสียงเขาดีครับก็เป็นเพื่อนในเฟซเจอแค่ครั้งเดียวครับเห็นเสียงเขาดีก็เลยอยากไปเล่นด้วยไปหาถึงต่างจังหวัดแล้วก็ลากกลับมานี่ต่อบอกว่าอยู่นครพนมด้วยใช่ครับเรียนเพิ่งจบจบอะไรมาครับเรียนผมจบดนตรีศึกษาครับจบปริญญาโทปริญญาโทเลยครับดูไม่เหมือนดูมีความรู้ดูไม่น่ามีการศึกษานะไม่น่ามีความรู้อ่ะขอบคุณนะถ้าบอกว่าขายเก่ารัดที่เชื่อกว่านี้ล้อเล่นแหมแล้วฝั่งนี้นะคะเรียนจบอะไรมาคะจบศึกษาใหญ่ค่ะจบมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับมนุษยศาสตร์เรียนคณะอะไรมาลูกเรียนคณะอะไรมามนุษยศาสตร์ครับก็ทำไมเรียนดนตรีมนุษยศาสตร์ด้วยก็เรียนเอกดนตรีอยู่ครับเอกดนตรีอันนี้โชว์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโชว์ขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยลูกชูโชว์ขึ้นมาเลยได้ครับโชว์เลยค่ะขอเพลงที่มีงูอะค่ะครับเลยหายใจทางเหงือกวะเนี่ยเดี๋ยวเล่นคู่กันสักเพลงไหมคู่กันสักเพลงนึงค่ะค่ะปอนเดี๋ยวให้ตังค่าเบี้ยเลี้ยงขอบคุณ
ครับถ้ามีกับแก้มนะยังไม่ตื่นครับดานะโอ้โหเพลินเลยทีเดียวนะครับตั้งวงเลยทำไมเขาถึงได้เข้ามาคะเขาเลือกเข้ามาคะผมชอบผมได้เขาจากแซกนี่เองครับผมคือถ้าผมชอบแซกแค่นั้นเองครับผมขอบคุณครับถ้าตาไม่ดีก็ยังไม่พอพูดให้มันดูดีหน่อยก็ได้เสียงเสียงก็จะรอก็เนี่ยแหละก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะพี่ต้องขอตังค่าตัดผมเดี๋ยวต้องให้คุณแม่ปรับเปลี่ยนบุคลิกให้นะคะคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากคือเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเสน่ห์ในเส้นเสียงโผล่มาที่ไม่เหมือนใครนะฮะมีความเรียบและความอบอุ่นอ่ะรู้สึกป่ะล่ะถ้าหลับตานี่พี่ชายคนนี้แบบโอ้พี่ตุ้ยธีรพัฒน์หล่อแน่ๆพอเปิดลืมตามาปั๊บเป็นอ่างเถิดขอบคุณมากนี่ๆหลับตาหลับตาเสียงของคนนู้นนะนึกหน้าตาของคนนี้อ่าจะเอาไปรวมร่างกันเออใช่ฟิวชั่นกันนะฮะรอเล่นนั่นแหละประมาณนี้ครับอ่ะนี่ก็ได้ฟังมาจนครบแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมยังไม่สุดทางเพราะว่าระยะทางอีกยาวไกลตอนนี้เข้ารอบมา11คนค่ะต่อจากนี้จะเป็นรอบรอบ5คนสุดท้ายตัดสินโดยการดูยอดวิวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวพฤหัสหน้าพฤหัสหน้าเราก็ตัดสินคนไหนมีคนดูเยอะที่สุด5อันดับแรกก็คัดเอาไว้5คนแล้วก็จะให้กันบ้านใหม่เดี๋ยวแม่กันบ้านอีกแม่เป็นให้กันบ้าน5คนสุดท้ายนี้ให้ไปร้องใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกพื้นฐานหนึ่งก็คือส่งแม่เบนให้กันบ้านไม่จริงๆตัวเองทั้งนั้นแหละโยนแม่ตลอดเลยการบ้านคราวนี้จะไม่ให้ซ้ำเพลงเดิมหรือซ้ำเพลงเดิมคะไม่ให้ซ้ำครับต้องไม่ให้ซ้ำนะบ้านแต่ก็ยังคงเป็นเพลงของค่ายเมโรมีแต่จะท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอาจจะเป็นน้องปอต้องมาร้องเพลงเต้นของทูดี้อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเต้นด้วยซึ่งคาแรคเตอร์อาจจะไม่ให้เลยแต่งหญิงด้วยอะไรแบบนี้อาจจะนะครับผมยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็ตัดสินจากยอดวิวเหมือนกันถ้าน้องเขาไม่สละสิทธิ์นะครับผมแต่เป็นการตัดสินจากยอดวิวใน YouTube แล้วทีนี้เขาเรียก YouTube แล้วเข้าไปใน channel ของเมโรมีใช่แล้วครับผมนะคะก็สามารถให้กำลังใจน้องๆได้นะคะรวมถึงน้องๆอีก6ขั้นที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยนะสามารถเข้าไปดูใน The Battle Project นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องๆทุกคนเพื่อให้ยอดวิวน้องๆขึ้นมาด้วยเพราะว่าอย่างที่มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากระทันหันมากๆนะคะน้องหลายๆท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้มานะคะก็เลยอาจจะบอกน้องๆไว้ก่อนว่าแต่ว่าไม่เสียเปรียบแน่นอนเพราะอยู่เย็นๆนี้อยู่กับพี่แบงค์อยู่กับพี่แบงค์ตอนเย็นเดี๋ยวคนไหนที่ไม่ได้มาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะหาน้องๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ให้ขอกำลังแรงใจจากแฟนๆเหมือนเดิมนะคะก็ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าบางคนที่มาดูตอนหลังอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยทำแล้วมีรางวัลอะไรก็บอกเลยว่า YE Young Ever ของเรานะครับดูแลนะครับผมสำหรับคนที่ชนะเลิศเนี่ยใช้ฟรีตลอดปีเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสบู่อะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามแม่เบนเขาอนุมัติแล้วเรียบร้อยจัดให้แล้วก็ได้เป็นศิลปินในสังกัดเมโลมีนะครับผมกี่คนคะกี่คนเราจะเอาคนเดียวเท่านั้นนะครับผมหมายถึงว่าจาก5คนที่แบบดูจากยอดวิวแล้วใช่ครับสุดท้ายเดี๋ยวก็จะมีกรรมการมาเลือกกันไม่เลือกแล้วครับคือ5คนนี้ใครมียอดวิวมากที่สุดณวันที่เราหมดเขตก็คือชนะไปเลยแล้วก็ได้เป็นศิลปินด้วยเป็นศิลปินเลยแต่คนอื่นไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้องคนไหนที่รู้สึกว่าเข้าตากรรมการเราก็จะดึงเข้ามาทำงานนั่นเองเนี่ยมีหลายคนที่ต้องรออีกนิดนึงเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ฮะอันนี้คือน้องตะใช่ค่ะคือเพลงของน้องตะนี่ลองฟังดูค่ะคุณผู้ชมตะเจอใครมากมายที่เข้ามาและผ่านไปทำให้ฉันเพลอคิดว่าเจอจนเข้าใจเมื่อเธอเข้ามาหวั่นไหวเธอช่างวิเศษและเราช่างเข้ากันดีทำให้ฉันเพ้อไปทั้งใจที่ฉันมีเพียงแต่ไม่อยากให้เรากันเลยกว่านี้ฝ้ายนะคะส่วนน้องนี้แม่เบนภูมิใจเสนอน้องคณานะคะกับเพลงลูกสาวของเขาเลยนะฮะค่ะกับเพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจนะคะของแม่เบนภูมิใจอ๋อนี่ใสๆเลยจะคนที่ใช่รู้สึกได้จะไปขโมยหมาของนะครับชอบไม่คิดถึงขโมยแค่ชอบหรือว่ารู้สึกดีกับน้องหมาตัวนี้อะไรอย่างนี้นี่วันแปลกนะคะป
ไปถึงตอนท้ายได้ไหมหรือกอไปตอนท้ายเลยได้ไหมที่คุณเต่าฟูแฟตแมนมาด้วยนะครับคุณเต่าฟูแฟตแมนมาฟีดคือของใครด้วยลองมีต้องรอขอฉันก่อยังไงก็รักเธอไม่อยากเป็นไปโตด้วยคนนอกก็อยากเข้าในฐานะคนสดก็อยากเล่ากันมีแฟนควงแขนกินแพนข้าวดีกว่านั่งเฉื่อยไม่มีเพื่อนแม้แต่ดื่มเหล้าไม่คิดว่าสดเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บสดนานมีอาการเหงาชิบชิบแค่ลมหนาวพัดชิวชิวฟิลโดนใจไม่เท่าไรเลือดก็ไหลซิบซิบซิบฟังแจ๊สเดี๋ยววันนี้จะได้คุยนะฮะไลฟ์สดกันนะอันนี้โอ้หนุ่มๆคิดกันมากน้องเฟิร์นนะคะตาเขาบอกว่าถ้าได้เข้ามาต้องมีไฟจีบเลยนี่ฉันมันก็แค่คนชิงฝันถ้าไม่ได้หวังว่าจะสนใจฉันมันก็แค่คนอ่อนไหวแค่ดูหรือคนวิกฤตตอนก็ร้องไห้ฝันว่าฉันนั้นอยู่ในนั้นและอีกคนฉันเขารักฉันหมดหัวใจคนนี้น่ารอมาอีกคนอีกหนึ่งคนไม่มีแขนแล้วคนนี้น้องอย่าทำให้ฉันกลัวอย่าทำให้ฉันต้องเป็นห่วงอย่าทำให้ฉันนั้นต้องร้อนใจอย่าทำให้พาวงกินข้าวไม่ต้องนะจะมาหาเธอเหมือนเคยนั่นวิวเดี๋ยวนะเธอคงไม่ชินฉันก็ไม่ชอบคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยก็ได้แต่รอได้แต่รอชอบดอกไม้ชอบนั้นให้ฉันได้กลับแชร์เยอะที่สุดจะ200แชร์แล้ววันเดียวไม่รู้จะมีไหมใครออกไปนี่คือให้โอกาสน้องๆครีเอทกันเองเหรอคะใช่ครับก็หมายถึงว่าจะมีโค้ชของแต่ละท่านเขาให้คำปรึกษาอย่างเพลงของน้องฮานะเนี่ยเบนเขาก็จะเป็นคนคิดเรื่องของมิวสิกวิดีโอแล้วก็ไปแนะนำน้องว่าไปขโมยหมาเขาซะลูกนะลูกนะไปขโมยหมามาด้วยต้องเป็นโค้ชนะคะอย่างแบบเมื่อสักครู่นะคะก็น้องที่ดูคู่ดูโอเนี่ยยอดวิวนี่ก็ไล่น้องมาเลยนะคะ 7,000 กว่าวิวแล้วเกือบ 8,000 แล้วนี่ 7,800 กว่าวิวแล้วนะคะอย่ายอมนะคะวันเดียวเองนะใช่ๆๆจริงๆแล้วเวลาจำกัดจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็น5ทีมจาก11ทีมแต่ที่เหลือเมื่อกี้เรามีให้ดูคลิปไปแล้วถ้าเกิดอยากจะติดตามรับชมแบบเต็มๆนะวันนี้คงต้องติดตามในช่วงกี่โมงนะคะ 5:30 ค่ะ 5:30 ค่ะเอ๊ะแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วแบงค์จะโชว์เพลงหน่อยไหมคะนี่ศิลปินใหม่ของเมย์ต้องมีให้คุณอันนี้มีอะไรลูกไม่แล้วอันนี้มี30ค่ะมี30ก็เหรอฟั
30อัพด้วยใช่มั้ยจริงนี่คืออายุนะคะวันนี้แบงก็ถือว่ามีซิงเกิ้ลใหม่เพลงอะไรนะเธออย่าไปเธออย่าไปก็แปลว่าเจ้าอย่าไปนี่เอาฮุกลาวหรือฮุกไทยดีเอาฮุกลาวฮุกลาวโอเคขออะไรบ้างนะนักร้องงงเลยเนี่ยขออะไรบ้างนี่แบงก์พิงลาวมาอันนี้มันเริ่มต้นต้องเอาท่อนฮุกพ่อแบบว่างงว่าข้าฉันเธอให้ตายจะทิ้งได้ไหมนี่คุณแม่ใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวให้ลุกขึ้นก่อนกันไหนแล้วพอค่อยนำกันไหนโอเคโอเคข้าคอยข้าให้ตายสิง่ายกว่าบ่ข้าคอยเลยถ้าเจ้ายังคิดสิไปถ้าบ่มีเจ้าก็บ่ฮู้ว่าคอยสิมีชีวิตที่ยังเหลือเฮ็ดหยังหากเจ้าคอยก็หากเพียงเจ้ากับคอยทุกอย่างนำกันคอยจะบ่มีอย่าไปเลยนะคนดีก็คอยหาคงคอยหาแท้ๆเน่หาคีย์ไม่เจอ19บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับโหลดกันเยอะๆนะครับใช่แล้วใน iTunes นะคะก็ไปโหลดกันเยอะๆเลยนะคะฝากทุกคนเลยนะคะกดโหลดเลยค่ะคนละ1โหลดนะคะ19บาทถูกมากๆเลยแล้วก็ของเก่งเว้ยก็บอกเลยว่าได้เพลงของแบงค์พริกลาวไปอยู่ในโทรศัพท์ของคุณนะคะคุณจะรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยนะคะเพราะคุณจะเผ็ดนะฮะเป็นไงบ้างคะคุณแม่ลูกสาวค่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะเทรนมากับมือครับนี่เจอพริกไทยไปแล้วเจอพริกลาวบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามโปรเจกต์นี้ได้สุดท้ายให้พี่ต้องแล้วก็คุณเม้นฝากนิดนึงกับโปรเจกต์นี้ค่ะค่ะก็ฝากส่งกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะก็น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจในการร้องเพลงมากๆเลยในการ cover ของแต่ละเพลงนะคะซึ่งมีความยากแล้วก็มีความง่ายแตกต่างกันไปนะคะก็ยังไงก็ใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูที่ The Battle Project ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดชมแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะครับฝากด้วยละกันนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็รอดูเย็นนี้นะครับผมว่าจะมีน้องคนไหนโฟนอินเข้ามาบ้างละกันค่ะแล้วสุดท้ายแบงค์ฝากผลงานหน่อยค่ะก็ฝากทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยนะคะฝากให้กำลังใจนะคะศิลปินในค่ายเมโลมีด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแบงค์นะคะมีอีกหลายท่านเลยในค่ายเมโลมีนะคะก็ฝากทุกคนนะคะไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องๆนะคะด้วยการกดแชร์เพลงของน้องๆนะคะหรือกดโหลดเพลงนะคะเพราะตอนนี้ก็โหลดได้หลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงแอลนะคะของก้าวพิชชี่นะคะรวมถึงเพลงอื่นๆเดี๋ยวจะมีตามมาในสัปดาห์นี้เดี๋ยว MV ก็จะมีออกมาด้วยนะคะของน้องตาน้องฟุกน้องโจนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ค่ะอะไรยังไงติดตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณคุณเบนแล้วก็ขอบคุณคุณต้องด้วยนะคะที่ให้เกียรติมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพวกเรารวมถึงโปรเจกต์ระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวดูดวงกันต่อน้องๆถ้าสนใจอยากจะดูดวงได้นะคะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงบ้างสำหรับโปรเจกต์นี้ใครจะมีชื่อเสียงโด่งดังกันต่อในอนาคตหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามติดตามกันได้เพราะว่าอาจารย์ตุ้มรอเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ถือเป็นครั้งแรกกับการเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่สุดในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ไปถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดอ
และนี่คือ Mr. Super National ราชบุรี2017เป็นเวทีที่ค้นหาหนุ่มหล่อและเรียบพร้อมทั้งบุคลิกรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถที่สุดในจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบแรกได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเริ่มต้นขบวนด้วยรถแห่สุดอลังการที่นำเอาผู้เข้าประกวดไปสักการะศาลหลักเมืองเอาเลิกเอาชัยก่อนวันประกวดจริงกว่าทั้งหมดก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีหน้าตลาดสดราชบุรีเรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมากณร้านคุณแหม่มศูนย์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่ออนุรักษ์ซึ่งความสวยสดงดงามของผ้าพื้นเมืองชาวจังหวัดราชบุรีสืบไปค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกท่านนะคะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ทางร้านคุณแหม่มของเราก็ดีใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนนะคะอันนี้ที่ร้านก็เป็นส่วนมากจะเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดราชบุรีนะคะน้องๆก็จะนุ่งเป็นโจงกระเบนสีดำนะคะแล้วก็ใช้สายนี้มาคล้องคออันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีเราแล้วนะคะคือมีสีเขียวแดงและก็ดำนะคะหลังจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้งหมดก็ได้เดินทางมาที่โรงแรมณเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่อไปค่ะด้วยการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปจากแบรนด์ฟิโอล่าโดยได้คุณต้องชัชวินบรรณาธิการบริหารจากนิตยสารชื่อดังเมนเฮลมาเป็นเทรนเนอร์ให้อีกด้วยทั้งเทรนการโพสต์ภาพถ่ายแบบปรับบุคลิกภาพไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะWe'll be right back.
ันนะเนี่ยคือเมื่อวานแวบไปเที่ยวเหนือเมื่อวานแวบไปเที่ยวเหนือจะเรื่องเหนือเชื่อได้คนเที่ยวไทยตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยช่วงคนดังขอโชว์เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูดวงกันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ตุ้มนะคะที่จะมาดูดวงเกี่ยวกับการชะลอกรรมนะคะเผื่อว่าใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยฉันกำลังจะมีกรรมแน่ๆเลยนะคะปรึกษาอาจารย์ตุ้มได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ตุ้มเนี่ยมีวิธีการที่จะชะลอนะคะอ่ะว่าแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์ตุ้มรัตนคชานันนะคะเข้าสู่รายการเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องแบงแอบอ่านสคริปต์น้องแบงสงสัยค่ะอาจารย์ขอถามนิดนึงนะคะคำว่าชะลอกรรมหมายความว่ายังไงคะการชะลอกรรมคือการทอนจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดจากร้ายแก่เป็นดีแต่ว่าถ้าหากกรรมอะไรก็ตามที่เกิดแล้วมันล้างไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทอนจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดก็คือโดยการทำความดีก็คือบุญง่ายๆในตัวเรานะคะแล้วเรามาทอนคือกรรมนี่คือการกระทำที่ไม่ดีมันก็เป็นสีดำแต่บุญเนี่ยเราเปรียบเหมือนแช่งสีขาวเราก็เอาขาวมาปนดำมันก็จะออกเป็นเทาแต่มันไม่สามารถล้างให้ขาวได้อันนั้นคือการชะลอค่ะนี่เลยน่าสนใจมากๆจากหนักเป็นเบาได้นะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ใครที่ตั้งตารอคอยอาจารย์ตุ้มนะคะส่งคำถามมาได้เลยก็คือมีไพ่สองยะเขาเรียกว่าไพ่สองจิตไพ่สองจิตไพ่สองจิตกับไพ่ทาโร่หรือไพ่อื่นๆมันจะแตกต่างกันค่ะคือไพ่สองจิตของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตอบด้วยความเป็นจริงโดยที่ไม่ให้คนที่อย่างคุณเมื่อคุณอู๊ดจะดูไพ่เนี่ยคุณสามารถใช้เซนของคุณเนี่ยกำหนดไพ่ให้ตอบตามที่คุณต้องการได้เช่นกันค่ะถ้าอาจารย์เป็นผู้ทำนายอาจารย์ก็สามารถที่จะกำหนดไพ่ให้ตอบตามใจกับคนที่ดูได้แต่ไพ่สองจิตนี้คือไม่สามารถที่เราจะสั่งไพ่ได้ทุกอย่างจะตอบไปด้วยตามความเป็นจริงค่ะอย่างนี้พี่เอค่ะเขาเรียกไพ่สองจิตค่ะแล้วนอกจากไพ่แล้วในถุงอาจารย์ก็ยังมีหอยด้วยหอยก็หอยแต่วันนี้ชุดเล็กมาเพราะชุดใหญ่หอยหนักหอยหนักไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็เลยเอาชุดเล็กมาใช่ค่ะหอยที่สามารถดูได้ได้ค่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติก็คือมนุษย์ก็เกิดจากธรรมชาติดินน้ำลมไฟค่ะนี่หินและหอยมันก็เกิดจากธรรมชาติเช่นกันเราจะใช้ตัวธรรมชาติมาเป็นตัวทนายชะตาชีวิตของคนได้ด้วยมันเป็นเรื่องของศาสตร์แล้วก็ใช้เรื่องของยารัตนะขององค์พระพิฆเนศมาผสมประสานตรงนี้ด้วยค่ะอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแบงค์เคยดูหอยไหมคะยังไม่เคยเลยลองดูค่ะขอดูหอยหน่อยได้ไหมคะได้ได้ไม่เคยดูเลยคือว่าคุณผู้ชมบอกว่าอะไรอยู่ๆมาชวนไปดูหอยนะคะไม่ใช่หินเปิดดวงแต่หอยกระแทกกรรมหอยกระแทกกรรมไปหอยกระแทกกรรมใช่ฟังรู้สึกรุนแรงไปนิดหอยกระแทกกรรมไปใช่ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าหนูจะดูนี่หนูต้องอธิษฐานเรื่องที่หนูจะดูก่อนแล้วไปหยิบแล้วก็ยังไงคะใช่ค่ะหนูต้องหยิบเองหรืออาจารย์เป็นคนหยิบก็ได้หรืออาจารย์จะหยิบก็ได้แล้วก็ทำนายออกมาโอเคถ้านั้นหนูถามเรื่องของเพลงหนูเลยดีกว่าเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ค่ะเพลงเธออย่าไปแบงพริกลาวจะโด่งดังในคอนเสิร์ตไหมจับมาเลยค่ะหยิบเลยนะคะเอาหอยดำหรือหอยขาวดีคะหนูห้ามกำหนดที่อยากหยิบอะไรคุณหยิบออกมาเลยอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าอันนี้ก็คือว่าความมุ่งมั่นที่จะทำไว้อันนี้อาจจะเรื่องของการเตรียมงานนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่การที่ตูมออกมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเตรียมรับทรัพย์ได้ค่ะดังแน่นอนแต่ว่าเวลาเราจะน้อยลงนะเพราะว่าอาจจะต้องเดินสายเดินอะไรเยอะหน่อยค่ะอันนี้นะคะสำเร็จค่ะสำเร็จด้วยจะให้ระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่างานเยอะพักผ่อนก็น้อยพักผ่อนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ระวังอารมณ์จะน้อยเยอะหน่อยเมื่อพักผ่อนน้อยแล้วก็จะน้อยหงิดใช่ไหมใช่จะน้อยค่ะจะน้อยก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงใช่ค่ะโอเคค่ะคำถามเพิ่มเติมไหมถามได้เลยคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตแรกที่จะมีขึ้นนะคะเนื่องจากเพลงนี้นะคะจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศไทยขอสามขอสามใบสามใบโอเคค่ะอันนี้คือไพ่สองจิตนะคะค่ะใบที่สองและใบที่สามค่ะถ้าอย่างนี้เมื่อกี้ถามว่าประเทศไทยหรือประเทศลาวค่ะอาจารย์คิดว่าที่เขาคุยเอาไว้เนี่ยเขาอยากให้คุณไปที่ประเทศลาวมากกว่าดังที่ไทยเนี่ย
คุณอยากจะทำก็จริงแต่คนที่จะให้คุณไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้เขาอยากคุณเปิดตัวที่ประเทศลาวมากกว่าพี่อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะเนี่ยค่ะจากไพ่ออกมาตรงมากเลยแต่คุณจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่จะไปเจออะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆวางแผนจะไปเปิดตัวที่ลาวเร็วๆนี้ใช่ค่ะได้ไปแน่นอนค่ะที่ลาวว้าวขอสามใบว่าจะดีไหมว่าจะดังว่าจะดังแล้วจะรุ่งไหมโอเคเลยนะเสียงตอบรับดีค่ะดีค่ะเสียงตอบรับดีมากใช้ได้ค่ะแล้วคุณจะต้องกลับไปที่ประเทศลาวอีกใช่ค่ะเสียงตอบรับดีมากนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยแต่เขาจะไม่เคยชอบคุณจะชอบอยู่ประเทศไทยมากกว่าแต่ว่าคุณจะดังที่นั่นแน่นอนดังที่ลาวแน่ๆใช่ค่ะแล้วยังไงก็ต้องกลับไปอีกค่ะค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะดีใจด้วยประมือสิคะจะรออะไรแฮปปี้ค่ะรวยรวยนะคะแฮปปี้สวัสดีแฟนรายการเมื่อกี้แบ่งดูมาแล้วนะคะคนอื่นที่อยากจะติดตามรับชมนะคะวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถส่งคำถามมาได้ทาง Facebook Live โทรมาก็ได้ใช่ไหมแบงค์ใช่ค่ะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ029423319นะคะแล้วก็029423498ต่างประเทศโทรมาได้เหมือนกันค่ะ18006945145นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรามีกรรมอะไรหรือเปล่าและถ้าเรามีกรรมเราจะชะลอกรรมเราได้อย่างไรนะคะด้วยการทำดีทำบุญนั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่พรุ่งนี้นะคะจะเข้าเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาดีดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสที่ดีของคนที่อยากทำความดีในการชะลอกรรมดังนั้นคนไหนก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะคะหรือเขาเรียกว่าสามีจำบ้านเลขที่กลับบ้านไม่ถูกนะคะไม่ค่อยกลับบ้านอะไรอย่างนี้มีอะไรได้หลายแหล่หรือตะนอยกันอยู่นะคะแล้วก็อาศัยการพรุ่งนี้เป็นการทำบุญล้างเขาเรียกว่าชะลอกรรมล้างเคสนะคะก็ถวายเทียนพรรษาสักหนึ่งคู่เอาเป็น15นิ้วขึ้นไป15นิ้วแค่นี้ค่ะ100กว่าบาทแต่ให้มีขาตั้งเทียนต้องมีขาตั้งด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุบวก1ของคุณค่ะจากหัวเทียนไปหาขาหางเทียนแต่ว่าเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็เอาขาเทียนวางไว้เลยไม่ต้องใส่กล่องนะคะคุณเอาไปทั้งชุดแล้วเสร็จแล้วถ้าหากคุณแต่งงานแล้วนะคะหรือมีแฟนแล้วกำลังมุ่งหวังจะแต่งงานกันหรือกำลังมีปัญหากับแฟนอยู่เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพราะอายุบวกหนึ่งของแฟนอยู่ใต้ชื่อเราแล้วไปถวายคู่นะคะแล้วถ้าหากตรงนั้นเขาขาดเรื่องของแจกันคุณก็นำแจกันไปอีกหนึ่งคู่พร้อมทั้งสังฆทานที่อาจารย์จะบอกเนี่ยคือสังฆทานง่ายๆนะคะไม้กวาดก็คือสังฆทานเหมือนกันยาล้างพื้นก็สังฆทานเหมือนกันนะคะน้ำยาล้างจานก็สังฆทานเหมือนกันแป๊บก็ใช่แต่ของคนเมื่อกี้ที่เกี่ยวความรักอาจารย์ให้คุณทำสังฆทานโดยให้ใส่เรื่องของ1น้ำตาลทรายหนึ่งถุงน้ำตาลความรักจะได้หอมหวานนะคะแล้วก็ขอเรื่องของเขาเรียกยาสระผมะนะคะยาสระผมแต่หวีไม่ต้องใส่นะเพราะพระไม่ได้ใช้หวีเอายาสระผมแล้วก็สบู่ค่ะส่วนนอกนั้นคุณจะถวายอาหารแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแต่ห้ามขาด3อย่างนี้ลงไปในสังฆทานรับรองค่ะสมหวังในความรักแน่นอนว้าวคนโสดจดไว้หรือยังจดไว้หรือยังนะฮะแฟนที่ชอบมีกิ๊กหรือไม่เคยชอบกลับบ้านก็ทำตรงนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วกรณีเดียวกันค่ะสำหรับคนที่ป่วยเรื้อรังเกิดไข้ได้ป่วยแล้วไม่หายสักทีแม้ทั้งเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านพ่อแม่หรือตัวเรานะคะการทำสังฆทานอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกถวายเทียนก็ได้แต่ถ้ากรณีเราไม่ถวายเทียนเราใช้เรื่องของเวชภัณฑ์คุณไปซื้อยาเขาเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านนะคะก็ไปแต่ว่าขอเรื่องของใส่เกลือแร่ผงเกลือแร่หรือน้ำเกลือแร่ก็ได้นะคะลงไปด้วยแล้วก็ขอรองเท้า1คู่ร่ม1อันค่ะลงไปในสังฆทานก็คือมีร่มแล้วก็มียาค่ะแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็เกลือแร่คุณจะใช้สปอนเซอร์ก็ได้ขอโทษนะคะไม่ได้โฆษณาพอดีติดตรงนี้แล้วก็เป็นเกลือแร่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นผงก็ได้เป็นซองที่เป็นผงแล้วก็ถ้าสมมติกรณีคุณใส่เกลือแร่ที่เป็นซองใส่สไปซ์ลงไปด้วยค่ะแต่สไปซ์เนี่ยขอ4กระป๋องค่ะเพราะว่ามันจะไปล้างเรื่องของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังเรื่องที่รักษาไม่หายหรือตรวจแล้วไม่เจอว่าคุณเป็นอะไรแต่คุณไม่หายป่วยสักทีนะคะอันนี้ถวายถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไปได้ก็ให้ท่านไปถวายด้วยกันแล้วไปจบแต่อธิษฐานว่ามอบให้เจ้ากรรมนายเวรของโรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าเสร็จแล้วนะคะให้ปล่อยกบนะคะ9ตัวค่ะปล่อยตรงนั้นแต่ว่าช่วงที่พระยัตถา
ยถานะคะคือรับของแล้วยถาปุ๊บให้เอาน้ำที่ที่เราจะต้องกวดน้ำเนี่ยรินลงไปในกบลงไปไม่ต้องเยอะนะคะไม่เหนือกระโดดปิดมันเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปปล่อยแต่ปล่อยนี่ไม่ให้ปล่อยลงไปในน้ำ คุณต้องไปปล่อยไปปล่อยล่องสวนหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันมีทั้งน้ำและดินอยู่ในที่เดียวกันเพื่อต้องการซื้อชีวิตของเขานะคะจะเป็นลูกก็ได้จะเป็นตัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้ค่ะจะช่วยให้โรคร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคที่เรื้อรังก็จะหายหรือหาสาเหตุเจอและรักษาได้แล้วคนที่ป่วยเรื้อรังหรือป่วยไม่หายสักทีก็จะดีขึ้นและที่สำคัญบางคนเจ็บเข่าเจ็บกระดูกเจ็บข้ออย่างพวกเราผู้หญิงนะพอวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเข่าจะปวดมากวิธีนี้ก็จะทำชะลอกรรมให้รักษาโรคเข่าได้ด้วยโอ้โหผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาย้ำอีกรอบเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักมีปัญหาสุขภาพถ้าเพิ่งเข้ามาเนี่ยหลายคนเพิ่งเข้ามาแล้วฟังไม่ทันนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตมาตรวจดวงชะตาให้กับแฟนๆรายการกันหน่อยมีส่งมาแล้วแบงค์มีใครกันบ้างเริ่มต้นคนแรกเรียวนิ้งคุณเรียวนิ้งค่ะจะได้เงินก้อนไหมคะจับมาเลยค่ะโปรยมาเลยค่ะค่ะเลยอันเล็กอันใหญ่ก็ได้ได้หมดค่ะแล้วแต่คุณแบงค์เดี๋ยวอยากจะโปรยขนาดไหนนี่เลยค่ะถามว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมอันนี้คุณจะได้ลักษณะที่ว่าคุณไปพูดเอาไว้นะคะหรือไปติดต่อไว้อะไรก็ตามแต่ได้เป็นการทยอยไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มาคือได้เป็นอาจจะเป็นทยอยทีละงวด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 เพราะเนื่องจากว่ายังมาไม่ถึงนะคะก้อนเล็กๆใช่ค่ะได้ก็แต่ว่าได้เรื่อยๆนะคะแล้วต้องคอยเขาเรียกว่าคอยทวงอ่ะต้องคอยทวงค่ะถึงจะได้ค่ะธุรกิจปีนี้จะรุ่งไหมจะดูผ่านหินหรือไพ่ดีคะหินก็ได้เดี๋ยวพี่จับให้แล้วกันนะธุรกิจปีนี้จะรุ่งหรือเปล่ามาเล่นกันเล่นกันเล่นเองจะรุ่งหรือเปล่าธุรกิจนี้จะรุ่งไหมธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้มีอุปสรรคอยู่นะคะเนื่องจากมีอุปสรรคเนื่องจากคุณไม่ต้องไปกลัวค่ะเพราะเนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจโลกเหมือนกันหมดแต่ปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือ1อาจจะขาดเรื่องของกำลังคนนะคะแล้วก็ขาดเรื่องของทรัพย์ที่จะหมุนเวียนบ้างนะคะแต่ถามว่าเงินขาดมือไหมช่วงนี้ยังไม่ขาดแต่ให้คุณรู้จักการใช้จ่ายนิดนึงนะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับการคิดมากปวดหัวเวียนหัวและเงินที่คุณมีอยู่จะต้องไปรักษาตัวเรื่องของโรคความดันด้วยแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังคือผิวแพ้นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เยอะหน่อยนึงค่ะท่านต่อไปน้องอาร์มค่ะหรือเกิดใครที่อยากจะแบบโทรมาอย่างเงี้ยอ้วกก็จะดีกว่าได้พูดคุยโต้ตอบกับอาจารย์ซึ่งอาจจะเพิ่มความแม่นมากยิ่งขึ้นนะคะ1800-694-5145 029423319และ029423498มาที่น้องอาร์มค่ะน้องอาร์มเกิดวันอาทิตย์ที่5 กันยายน 2542อยากทราบว่าเรื่องการเรียนครับตอนนี้อยู่ม.6ได้ที่และได้ที่เรียนมหาลัยแล้วด้วยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรขอ3ใบค่ะจับมา3ใบอ่านปุ๊บขอจับให้ได้ค่ะกันนะคะ1 2ค่ะใบนึงและ3ค่ะถามว่าการเรียนที่คุณเรียนอยู่ดีค่ะแต่ว่าเป็นคณะที่คุณจะต้องเสียเงินเยอะแล้วก็เรื่องสำคัญคือคุณจะเรื่องติดกับเรื่องของภาษาภาษาการต่างประเทศนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการที่ว่าคุณชอบก็จริงแต่พอเข้าไปเรียนแล้วคุณจะไม่ค่อยมีความสุขดังนั้นสิ่งหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าให้คุณเขาเรียกใจเย็นในเวลาเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรเข้ามาเนี่ยให้คุณใจเย็นนิดนึงแล้วก็รู้จักการรอคอยเนื่องจากคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งน่าจะตรงเพราะว่าสาขาที่น้องอาร์มเรียนเลือกเป็นคณะนิเทศศาสตร์วิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มันจะมีอุปกรณ์อะไรอย่างเยอะในการต้องเสียตังค์ซื้ออะไรก็จะเครียดนะคะน้องอาร์มสู้ๆนะจ๊ะหรือถ้าเกิดอยากสอบถามเพิ่มเติมส่งมาถามได้เรื่อยๆมาที่คุณนัทค่ะเกิดวันศุกร์ที่9 พฤษภาคมนะคะถามว่าการงานหลังในช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะโปรยเลยค่ะแบ่งหยิบเลยค่ะโปรยเลยค่ะการงานครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างได้ค่ะได้เลยการงานครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างการงานครึ่งปีหลังนะคะเขาเรียกว่าคุณจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือไม่นั่นก็คือเขาเรียกว่าจะโดนงานเพิ่มนะคะงานเพิ่มขึ้นมาปกติงานประจำมีอยู่แล้วทำแพทย์จะไม่ทันอยู่แล้วผู้ใหญ่จะเพิ่มงานให้เข้ามาอีกแต่งานที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะมีผลดีกับคุณในระยะยาวก็คือเรื่องของเขากำลังดูคุณว่าจะเพิ่มเงินเท่าไหร่จะให้โบนัสแบบไหนจะเรื่องแค่เริ่มตำแหน่งไหมแต่คุณอย่าน้อยแล้วก็อย่าบ่นเยอะว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันนู่นฉันนี่นะอย่าบ่นกับคนรอบข้างเพราะว่าของคุณดวงเพื่อน
แล้วคนใกล้ตัวจะเป็นศัตรูในร่างเดียวกันเพราะไอ้การที่บ่นโดยไม่คิดอะค่ะมันจะเป็นผลลัพธ์เป็นดาบสองคมแทงเราทีหลังดังนั้นก็คือถ้าหากว่าอึดอัดยังไงเข้าห้องน้ำแล้วตะโกนหรือไม่ก็ถ่ายตามห้องน้ำลงไปเลยคือไม่มีใครได้ยินหรือมันก็อยู่ในใจเราดีกว่าเมื่อกลับบ้านแล้วค่อยตะโกนออกนะคะมันจะเป็นเรื่องของผลปลอดภัยกับคุณเพราะว่าคุณเก่งแต่มีศัตรูโดนไม่รู้ตัวนะคะตรงนั้นดีกว่าใช่ค่ะคือจะโดนเรื่องของแทงรับหลังในช่วงปลายปีค่ะการงานดีขึ้นค่ะแต่เรื่องการงานดีขึ้นอย่างแน่นอนอีกหนึ่งคำถามถามเรื่องความรักบอกว่าจะมีสิทธิ์มีลูกไหมคะโปรยมาเลยค่ะแบงค์ค่ะจะมีสิทธิ์มีลูกหรือเปล่าสิทธิ์มีลูกไหมมีค่ะแต่ต้องพักผ่อนให้เยอะแล้วคุณเครียดอยู่นะคะดังนั้นก็คือพยายามให้สามีทำการบ้านหน่อยแล้วก็เครียดก็คือต้องไปหาเวลาไปพักผ่อนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าเครียดอย่าหาเรื่องจุกจิกทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นเวลาอารมณ์ไม่ดีมันก็นะมันก็เหมือนกับบรรยากาศไม่ได้นะคะและที่สำคัญช่วงนี้ยังไม่มีนะคุณต้องรอปีหน้าจะต้องรอปีหน้าก่อนนะคะปลายปีนี้ก็อาจจะให้คุณสามีขยันทำการบ้านนี้เราก็พักผ่อนเยอะๆแต่เรื่องการงานถือว่าดีนะคุณนัทสู้ๆนะคะงานเขาจะเยอะเขาจะไม่ค่อยมีเวลาม าที่น้องมุกนะคะน้องมุกบอกว่ายังรู้เรื่องเรียนค่ะนะคะเรียนจบจะมีงานไหมคะขอสามใบขอสามใบเอ๊ะทำไมให้ฉันจะจับหอยกับหินจับหอยกับหินอย่างเดียวเลยนะคะถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรคะถามว่าเรียนจบแล้วจะมีงานไหมมีงานไหมถ้าหากว่าจบปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้งานทันทีต้องรอคอยนิดนึงค่ะแต่คุณจะต้องพยายามเขาเรียกว่าออกไปหางานหรือเหวี่ยงใบสมัครเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าจบแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะถึงจะได้งานแต่ไม่ใช่จบปุ๊บได้ปั๊บแต่กรณีที่คุณเรียนอยู่คนเขาติดต่อให้คุณทำงานก็จริงก็อาจจะโดนแคนเซิลโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอีก6เดือนข้างหน้าคุณถึงจะได้งานหลังจากที่จบแล้วรอนิดนึงนะคุณจบปุ๊บนับไป6เดือนนับไป6เดือนใช่แต่ก็จะได้งานจ็อบเล็กๆเข้ามาค่ะที่คุณอภิชยานะคะเกิดวันที่9เมษายน2514นะคะวันนี้จะมีโชคใหญ่ไหมค่ะวันนี้จะมีโชคใหญ่ไหมโชคใหญ่วันนี้นะคะมีอุปสรรคค่ะต้องเป็นพรุ่งนี้ค่ะต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามีอุปสรรคเข้ามาอาจจะมีเรื่องของการล่าช้าหรือนัดแล้วไม่ได้ตามนัดมาไม่ทันเวลาเป็นพรุ่งนี้แน่นอนค่ะค่ะเป็นพรุ่งนี้แน่นอนนะคะคุณอภิชยามาต่อกันที่คุณวันตั๊กเลยคุณวันตั๊กถามว่าการเงินการงานจะเป็นอย่างไรบ้างเกิดวันที่22เดือน1ปี33โอ้ขออนุญาตหยิบให้นะคะ3ใบได้ค่ะการงานการเงินใช่ไหมคะค่ะการงานกับการเงินค่ะเป็นอย่างไรการงานการเงินตอนนี้นะคะคือคุณก็ยังพอได้อยู่กับคนใกล้ตัวนะคะแต่ที่สำคัญก็คือพยายามอย่าใจร้อนนะคะและพยายามอย่าปะทะเรื่องปากเสียงเพราะว่าเงินของคุณเนี่ยอยู่ที่ปากนะคะก็คือถ้ากรณีคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณพูดดีทำอารมณ์ดีเงินเข้าไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือทำธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะได้เงินเข้ามาแต่พอคุณอารมณ์เสียปุ๊บไปหมดเลยนะคะดังนั้นคุณจะได้เงินจากคนข้างตัวอาจจะได้จากแฟนสามีหรือญาติพี่น้องค่ะนะก็หลายๆท่านบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์นะคะก็น่าจะตรงใจนะคะคุณพิมพ์ระพัฒนะคะบอกว่าชื่อทรายนะคะเกิดวันที่20มกราคม2529นะคะปีฉลูค่ะเวลา7โมงเช้าอยากถามว่าลูกเล่นหุ้นดีไหมค่ะเอาลูกเล่นหุ้นดีไหมโอ้ยเลยค่ะเดี๋ยวขอจับเองได้ไหมมาอยากเล่นมากเล่นบ้างเล่นบ้างอยากเล่นหอยบ้างนะฮะขอล่วงลึกๆเลยค่ะเลยค่ะได้เลยค่ะจะดีไหมเล่นหุ้นดีค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเทนะคะเพราะว่าให้รออีกระยะนึงคุณจะได้ดีกว่านะครับมันจะเพิ่มมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเทตอนนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณจะเสียใจไม่น่าเทเลยรออีกนิดนึงนะคะรอเขาอีกสักวัน2วันหรืออาทิตย์หน้าค่อยเทจะดีค่ะจะดีนะคะอีกสักหนึ่งสัปดาห์มีคำถามมีอีกหนึ่งคำถามด้วยว่าจะมีคู่ตอนอายุเท่าไหร่คะมีคู่ตอนอายุเท่าไหร่จะดีจับไพ่ค่ะพี่อู๋จับได้เลยนะคะกี่ใบนี้คะอาจารย์3ใบค่ะ3ใบก็จะดูพื้นเขาด้วย
ามว่ามีคู่เมื่อไหร่จะดีจริงๆเขาก็มีคนชอบอยู่นะแต่เป็นคนเลือกมากอ่ะเป็นคนเลือกมากแต่อยู่ที่เขาว่าเขาอยากจะมีตอนไหนค่ะเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เข้ามาอยู่นะคะก็เลือกคนที่ดีที่สุดคนไหนก็ตามที่คุณอยู่แล้วคุณสบายใจนะคะแล้วก็เข้าใจคุณก็เลือกคนนั้นแหละค่ะค่ะคนที่กำลังจะไปเที่ยวด้วยกันด้วยลองดูนะคะลองดูคนนั้นก็ได้ค่ะอาจจะเล็งอยู่เนาะยังไม่ได้บอกคุณแม่หรือเปล่าใช่ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่ค่ะคนต่อไปมาที่คุณวันแทร็กวันคุณวันตั๊กเหรอคะอ๋อคุณวันตั๊กใช่ไหมคุณวันตั๊กเนาะคุณเอค่ะคุณเอบอกว่าเกิดวันที่6พฤษภาคม2518นะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินค่ะขอ3ใบค่ะ3ใบ3ใบเลยงานเงินงานแล้วก็เงินงานดีนะคะแต่เงินไม่ค่อยดีตอนนี้ใช้จ่ายเยอะค่ะนะคะเงินมันบินไปใช่ไหมบินหมดเลยระวังเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องคดีความเกี่ยวกับเงินด้วยระวังแล้วก็คือระวังอย่าไปค้ำประกันใครอย่าใครยืมเงินนะคะเพราะว่าคุณจะไปเรื่องของผัวพันถ้ายืมแล้วจะไม่ได้คืนถ้าหากว่าไปเป็นนายหน้านายประกันคุณก็ต้องไปใช้หนี้แทนเขานะคะช่วงนี้ใช้จ่ายให้ระวังนิดนึงนะคะเงินจะขาดมือแต่การงานยังไปได้ดีค่ะค่ะการงานยังไปได้ดีนะคะมาต่อที่คนต่อไปเลยคุณแมวเหมียวตะแง่วตะแง่วนะคะถามเรื่องเงินช่วงนี้จ่ายเยอะเกินจะมีเงินเข้ามาไหมคะขอสามใบค่ะอ่ะสามใบอ่ะแบ่งเลยค่ะถ้าถามแบบนี้นะคะพยายามช็อปให้มันน้อยๆหน่อยนะคะช็อปให้มันน้อยๆหน่อยนะคะคือเงินของคุณเนี่ยที่ใช้จ่ายเยอะเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของคุณเนี่ยเพราะคุณจะมีความสุขในการช็อปอยู่ว่างไม่ได้ไปอยู่ปุ๊บเหงาว่างปุ๊บฉันจะต้องไปและที่สำคัญชอบช็อปเรื่องของเอามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพ่อแม่นะคะอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมหรือพระแม่อุมาก็ได้อาจจะซื้อของถวายบูชาอะไรต่างๆและที่สำคัญหมดกับการแต่งตัวนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรเรียกแอคเซสซอรี่จุกจิกอะไรนิดหน่อยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนชอบช็อปชอบซื้อแล้วก็การเอนเตอร์เทนแล้วก็การตกแต่งในหัวคิดสร้างสรรค์เขาเยอะนะคะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองต้องเซฟหน่อยค่ะค่ะที่คุณอาร์ตทัศสิทธิ์นะคะคุณอาร์ตทัศสิทธิ์คุณอาร์ตทัศสิทธิ์เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2529นะคะอยากถามเรื่องของการเงินแล้วก็การงานค่ะสองใบค่ะเอามาสองใบสองใบสองใบการเงินกับการงานการเงินตอนนี้นะคะก็คือไปมามีเหมือนมีแล้วก็หมดแล้วก็มาะนะคะและที่สำคัญก็คือเบื่ออยากพอมีปุ๊บพอตอนมีปุ๊บฉันจะไม่ใช้แล้วนะฉันจะเก็บจะพอเอาเข้าจริงๆมันก็มีทางออกดังนั้นคุณอาจารย์อยากให้คุณไปเปิดบัญชีนะคะธนาคารอะไรก็ได้ที่เป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงสีน้ำเงินไปคิดเอาเองแล้วเสร็จแล้วบัญชีสองเล่มนี้สีใดสีหนึ่งเนี่ยจะทำให้มีเงินหมุนเวียนตลอดเวลาแล้วก็มีเงินเก็บด้วยค่ะเพราะคนนี้ค่อนข้างใจใหญ่รักเพื่อนสังสรรค์เยอะและการงานดีค่ะยังไปได้ดีและที่สำคัญมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนด้วยดีค่ะแต่ถ้าทำงานเรื่องของส่วนตัวมีโปรเจกต์ดีๆหรือการขยายอะไรที่ดีขึ้นได้เงินแน่นอนค่ะคุณแมวเหมียวบอกว่าฮ่าๆตรงมากเลยค่ะอาจารย์ขอถามอีกเรื่องได้ไหมคะคือเรื่องงานค่ะได้ค่ะเรื่องงานกี่ใบคะใบเดียวค่ะใบเดียวค่ะแบงค์จัดเลยถามว่าเรื่องงานคือตอนนี้คุณแมวเหมียวมีมองงานไว้หลายอย่างนะคะกำลังมองงานไว้หลายอย่างแต่กำลังตัดสินใจว่าสิ่งที่เขามองอยู่เนี่ยจะไปดีไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะโดนเนื่อนไขหรืออะไรบางอย่างที่บีบรัดตัวเองแต่ว่าถามว่าใจอยากจะทำไหมมีแล้วมีเข้ามาให้เลือกพอสมควรแต่เป็นงานที่จะต้องช่วยเหลือหรือไปเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่มันมีเงื่อนไขทำให้เขาหนักใจดังนั้นเนี่ยถามว่าตรงเลือกสิ่งที่เราคิดว่าทำให้เราสบายใจนะคะและมีผลลบกับเราน้อยที่สุดให้เลือกตรงนั้นจะดีสุดค่ะนะก็มีคุณอภิชยานะคะบอกว่าถามไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งเรื่องขออีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานเหมือนกันค่ะค่ะขอหนึ่งใบงานเป็นอย่างไรการงานตอนนี้ไม่ค่อยดีนะคะได้ใบแดงเลยอยู่นิ่งๆหยุดก็คือค่ะอย่าเพิ่งออกถ้ากรณีอยากออกอย่าเพิ่งออกไม่นั้นตกงานยาวแต่ถ้ากรณีคุณไปสมัครงานไว้แล้วรอการเรียกตอนนี้นิ่งก็จริงค่ะ
แต่หลังสิงหาไปแล้วจะเข้ามานะคะแต่ถ้ากรณีเรื่องค้าขายทำธุรกิจตอนนี้คือให้ประคองไปก่อนพอหลังสิงหาไปแล้วดวงคุณปรับดวงคุณปรับแล้วมันจะค่อยๆทยอยในสิ่งที่ดีเข้ามานะคะพรุ่งนี้เป็นวันดีวันที่9เอาวันที่8แต่อาจารย์ให้คุณเป็นวันที่9วันที่9ของคุณนะคะเนื่องจากคนนี้ภาระเยอะเอานี้ค่ะคือจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเลยนะคะขอบารมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็บิดามารดาเราตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันและวันนี้ขอให้ช่วยให้ธุรกิจของเราชีวิตของเราในด้านการงานและการเงินนับแต่นี้ไปจงดีขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นมลทินมาในอดีตขอลบล้างด้วยธูป16ดอกนี้ไปให้หมดแล้วนับแต่นี้ไปจะขอคำพรจากมารดาบิดาก็ขอให้สำลิดผลดังที่ขอพรของพ่อแม่จงสำลิดผลในทันทีแล้วคุณก็ปักธูปลงไปเสร็จแล้วคุณก็ไปขอพรแม่กับพ่อเลยค่ะค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้อย่าติดตามกันได้เพราะคนนี้คนเดียวนะคะเฉพาะคนนี้คนเดียวเหรอคะแต่คนอื่นถ้าคนอื่นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราถามทีนึงว่าพรุ่งนี้จะต้องทำยังไงให้เกิดอยากมีชีวิตดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะคะเปิดรับสายนะคุณผู้ชมโทรมาได้18006945145 029423319 029423498บอกได้เลยใครเจอวันนี้โชคดีมากอาจารย์ดูแม่นแบบสุดๆนะคุณผู้ชมส่งคำถามถามมาได้อย่างนี้คุณแม่เมียบอกว่าขอบคุณมากค่ะแม่นมากแล้วยังมีคุณอัธสิทธิ์บอกว่าถามอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับได้ค่ะขอถามเรื่องการความรักเรื่องอะไรนะการเงินและความรักความรักหยิบมาเลยค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอีกหนึ่งใบไม่ซีเรียสความรักของคุณอัธสิทธิ์ยังไงคะอาจารย์ยังไม่แฮปปี้เนื่องจากว่าคุณอัธสิทธิ์เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะรักแล้วทุ่มเทนะคะรักแล้วทุ่มเทแล้วบางทีไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็เป็นคนที่ชอบน้อยใจเสียใจลึกค่ะในแง่เดียวกันค่ะเป็นคนที่ตั้งความหวังอะไรค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะและอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณอย่าเขาเรียกว่าคบใครแล้วอย่าทุ่มเทแล้วหวังอะไรให้มากคือคบเป็นเพื่อนไปก่อนอย่าเทใจนะคะและสิ่งต่างๆมันก็จะดีและเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะแบบนี้ใช่ค่ะมาที่คุณอามี่ต่อค่ะขอถามเรื่องอนาคตแล้วก็ความรักครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเกิด18พฤษภาคม42คนนี้เป็นคนคู่ไม่ดีอยู่แล้วค่ะ18อ๋อเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่มีคู่โอ้นี่ไงเห็นไหมยังไม่ทันได้เปิดไพ่อาจารย์ตอบไปแล้วนี่ไงคะเป็นคนไม่มีคู่ความรักจะไม่ค่อยดีเห็นไหมคะถ้าหากมีแล้วก็คือคบไม่นานก็ต้องเลิกหรือจะมีปัญหาก็คือถ้าไม่เราก็เขาจะมีบุคคลที่3หรือเราไปเป็นบุคคลที่3เขาขึ้นทูบ36ดอกกลางแจ้งทูบ36ดอก36นะคะบอกชื่อเดิมชื่อเด็กชายอะไรว่าไปปัจจุบันชื่อเล่มคนนี้ถ้าหากข้าแม่ข้าพเจ้าเคยไปให้สัจจะอธิษฐานคำสาบานและสัญญาอันใดแก่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันณวันนี้ขอใช้ทูบ36ดอกล้างคำอธิษฐานคำสาบานและคำสัญญาเกี่ยวเรื่องคู่ทั้งหมดนับแต่นี้ไปข้าพเจ้าเกิดใหม่และเป็นมนุษย์อยู่ในโลกปัจจุบันดังนั้นหากข้าพเจ้าจะต้องมีคู่ติดตามมาขอให้เป็นคู่แท้แล้วคุณอยากได้แบบไหนคุณขอไปนะคะถ้าหากไม่ใช่ก็ขอให้ปัดไปให้ไกลแล้วเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ถ้าใช่ก็ขอให้นำพาให้เจอได้เร็วที่สุดนะคะของคุณขอให้เป็นคู่อุปถัมภ์คู่คิดคู่สร้างคู่ธรรมะบอกไปแบบนี้ค่ะแล้วให้ไปแก้ไฝที่ของลับด้วยนะคะคุณมีไฝที่ของลับไปซื้อแผ่นทองคำเปลวนะคะ1แผ่นไปแปะกั้นใจแปะให้แก้วันจันทร์หลังเที่ยงคืนของคุณต้องหลังเที่ยงคืนนะของคนอื่นก่อนเที่ยงคืนแต่ของคุณเป็นระหว่างคาบรูปคาบดอกนะคะดังนั้นหลังเที่ยงคืนนะคะอาบน้ำอะไรเสร็จเช็ดตัวนะคะแล้วก็กั้นใจขอตัดถ้าเป็นปานก็บอกปานถ้าเป็นฝ่ายแต่อาจารย์ยังเป็นฝ่ายขอตัดไฟนี่ออกไฟที่เหลืออยู่ในกายเป็นฝ่ายแล้วรู้ด้วยฝ่ายมงคลไฟเมียรักเมียหลงอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ฝ่ายเงินฝ่ายทองฝ่ายอะไรก็ว่าแต่เสน่ห์อะไรเงี้ยว่าไปค่ะก็จะสำเร็จค่ะไปแก้ซะค่ะโอ้โหโชคดีมากอาจารย์บอกเคล็ดลับไปด้วยนะคุณอาร์มี่นะคะขอนิดนึงเรื่องการงานด้วยครับการงานเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์หยิบเองเลยการงานไม่ค่อยดีค่ะเอางี้นะคะดูว่าที่ทำงานเรามีศาลเจ้าหรือมีพระภูมิอะไรค่ะถ้ามีอาจารย์เห็นรู้สึกจะมีศาลตายายกับพระพรหมค่ะทุกวันพระให้คุณไหว้หน่อยนะคะไหว้หน่อยก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะ
ช้พวงมาลัยหรือน้ำก็ได้น้ำเปล่าแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เราเข้าบ้านใครเราต้องยกมือไหว้ญาติผู้ใหญ่ดังนั้นเวลาคุณเข้าก็ยกไหว้ทุกวันด้วยยกมือไหว้เนี่ยค่ะวันนี้ครับพ่อวันนี้ครับแม่อะไรก็ว่าไปฝากเนื้อฝากตัวเดี๋ยวดีเองค่ะเพราะคุณติดเรื่องของไม่ได้ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดี๋ยวดีเองค่ะค่ะค่ะต่อกันต่อไปโซนปะคะคุณนภัทรคุณนภัทรถามเรื่องของโชคลาภนะคะโปรยมาเลยค่ะค่ะคุณนภัทรเป็นอย่างไรบ้างดูผ่านหินหอยนี่โชคลาภได้ค่ะค่ะถ้าโชคลาภจากการเสี่ยงนะอาจารย์บอกเลยคุณจะถูก3ตัวว้าว3ตัวตรงด้วยไม่รู้ว่าบนล่างไปเอาอะไรเดี๋ยวโดนกสทช.เด็ดค่ะนะคะก็คือส่งเดชยิบค่ะนะคะแต่มันเป็นทุกขลาภค่ะพอคุณได้เงินคุณต้องเสียเรื่องสุขภาพดังนั้นให้ระวังเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้นะคะระบบของการกินคุณเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียนะคะและเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรชอบอั้นฉี่อั้นฉี่อั้นเออดังนั้นให้คุณระวังเรื่องของเขาเรียกอะไรเดียลำไส้อักเสบแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดมือชามือนะคะดังนั้นพอคุณได้เงินมาคุณก็ไปหาหมอซะมันก็ได้เขาเรียกตัดทุกขลาภตรงนั้นไม่นั้นเดี๋ยวจะเป็นหนักนะคะค่ะมาที่คนต่อไปค่ะคุณเพ็ญศิริอยากถามอาจารย์เรื่องความรักกับการงานค่ะอ่ะโปรยมาเลยค่ะเอาการงานก่อนเนาะอ่ะมาอุ้ยหยิบให้มากอยากเล่นอยากเล่นมาก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 ความรักค่ะอ่ะคุณแบงค์หยิบไพ่มาหนึ่งใบโอเคค่ะความรักนะคะใช่ค่ะความรักรู้สึกตอนนี้หนักอกหนักใจนะคะหนักอกหนักใจอยู่ก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเป็นคนละครึ่งทางนะคะความเข้าใจอะไรก็ตามความรักมันต้องมันไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจและห้ามระแวงนะคะแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีแฟนนะคะอาจารย์อยากให้คุณชะลอไปก่อนปลายปีค่อยมีหรือคนใดก็ตามที่เข้ามาตอนนี้กำลังคุยกับเราอยู่อย่าเพิ่งเทใจอย่าเพิ่งเทใจให้เขามาเป็นแฟนเรานะคะดูใจไปก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วปลายปีไปแล้วค่อยตัดสินใจนะคะส่วนถ้ากรณีที่มีคู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็คืออย่าหน่อยนะคะอย่าหน่อยแล้วก็ที่สำคัญปัญหาเล็กอย่าทำเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็อย่าขี้งอนมากนักเพราะว่าทีเรางอนบ่อยๆบางคนเขาขี้เกียจงอนะเดี๋ยวจะเลิกกันได้เพราะความงอนไม่เป็นไรสาระเนี่ยนะคะดังนั้นให้คุณเผาๆเรื่องของอารมณ์เรื่องน้อยอกน้อยใจนิดนึงส่วนการงานก็คือการทำเกี่ยวกับเรื่องของติดต่อประสานงานกับคนนะคะหรือคุณทำกับเขาเรียกว่าอะไรต้องกับผู้คนอยู่เยอะๆนะคะดังนั้นเนี่ยยังไปได้ดีอยู่แต่คุณอย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปปนเรื่องงานงานก็จะรุ่งเรืองค่ะค่ะนะคะก็จะรุ่งเรืองใช่ค่ะยังได้อยู่ค่ะค่ะคุณโซนค่ะถามว่าจะมีโชคไหมคะวันนี้วันนี้มีโชคไหมขอใบนึงค่ะแบงค์หยิบเลยค่ะหนึ่งใบให้คุณโซนได้ค่ะได้นะจ๊ะมีโชควันนี้ตอบสั้นๆง่ายๆเลยมาที่คุณลูกชายคนหนึ่งคุณพิมรพัฒน์นะคะเกิดวันที่1กรกฎาคม25จะทำธุรกิจส่วนตัวดีไหมครับหยิบมาเลยค่ะคุณแม่ใบนึงเดี๋ยวอู้หยิบให้นะได้ค่ะโอเคใบนี้เลยแล้วกันมาจุดเอื้อมเลยเนาะสุดเอื้อมเลยยังไม่ได้ค่ะอ๋อยังไม่ได้ติดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกสัมภเวสีวิญญาณเด็กก็อาจจะถ้าหากคุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือเกี่ยวข้องกับการเรื่องของอัตวิบากกรรมหรือออกเงินหรือพาใครไปทำหรือแม้ทั้งตัวคุณเองอาจจะแท้งโดยที่ไม่รู้ตัวหรืออะไรนะคะหรือไม่นั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือเลี้ยงกุมารนั้นถ้าหากลูกคุณจะให้ธุรกิจการงานที่ดีนะคะอาจารย์อยากให้คุณทำบุญให้กับเด็กวิญญาณเด็กนะคะก็คือใส่บาตร5องค์นะคะให้ลูกเราเป็นคนทำเพราะเมื่อกี้คุณถามเรื่องลูกดังนั้นก็ให้ลูกเป็นคนทำว่าข้าพเจ้าเดิมชื่อเด็กหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เด็กชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เด็กหญิงเขาไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิงมานะคะปัจจุบันชื่อเนมคุณนี้ขอทำบุญในวันนี้ด้วยพระสงฆ์5องค์เพื่อทำความดีขอขมากรรมอโหสิกรรมแก่วิญญาณเด็กที่ติดตามข้าพเจ้าอยู่โดยไม่แบ่งปันให้ใครให้เขาคนเดียวทุกข์ให้พ้นทุกข์ถ้าสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้าถึงเวลาเกิดขอนำบุญนี้ไปเกิดภพภูมิที่ดีนะคะและขอขมากรรมด้วยกันอย่าละลานอย่ารบกวนอย่าเบียดเบียนรังแกกันอีกเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วขอชีวิตในปัจจุบันของข้าพเจ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็ว่าไปเสร็จแล้วเวลาคุณใส่บาตรคุณก็ใส่ไปพอเสร็จแล้วประกวดน้ำ
คุณตบพื้น3ทีบอกแม่ธรณีอยู่แล้วหรือยังตอบเองว่าอยู่แล้วจ้ะพูดเหมือนตอนใส่บาตรเมื่อกี้นี้นะคะและเสร็จแล้วให้ลูกเนี่ยสวดชินบัญชรและย่อพระกัตตปิฎกห้ามขาดแม้แต่วันเดียวนะคะให้เขา1สัปดาห์เต็มๆค่ะขออีกใบนึงค่ะค่ะอีกใบนึงนะคะทำแล้วดีค่ะธุรกิจไปได้ดีจะมีช่องทางและที่สำคัญจะมีคนขอร่วมหุ้นด้วยซ้ำไปนะคะจะดีมากติดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะค่ะโอเคเลยนะคะคนต่อไปค่ะแบงค่ะคนต่อไปนะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับอาจารย์ได้นะคะเป็นเบอร์ที่ขึ้นด้านหน้าจอเลยค่ะ0632682555นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราใกล้หมดแล้วค่ะพี่อูอ้าวใกล้หมดแล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะแหมไวจริงๆเลยนะคะพอมีเวลาอยู่ประมาณ3นาทีเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์ตุ้มนะคะอยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวเลยนะบางท่านอาจจะแบบว่าเรื่องราวเยอะไงอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังแบบทีละเรื่องทีละเรื่องปรึกษาทีละเรื่องนะคะเบอร์โทรขึ้นตามหน้าจอแล้วนะคะ0632682555นะคะดูคิวกับอาจารย์ได้ก่อนนะคะว่าอาจารย์ว่างวันไหนจะมาเจออาจารย์จะปรึกษาได้ค่ะหรือไม่นั้นเมื่อวานนี้ฝนตกหนักค่ะสายโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งคนแล้วกันจะมีโชคลาภบ้างไหมครับหลายงวดแล้วที่พลาดมาตลอดเลยโปรยมาเลยค่ะโปรยเลยค่ะแบงค์แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์บอกเคล็ดลับในวันพรุ่งนี้เป็นวันดีด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันถือว่าโชคดีมากที่ได้ติดตามรับชมในวันนี้นะคะถามว่าโชคลาภจะได้ไหมในวันไหนคะวันพรุ่งนี้หรือยังไงยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ต้องหลังตุลาไปแล้วถึงจะได้ใช่ค่ะโอเคค่ะครบถ้วนนะคะมีหลายคนสวัสดีทักทายมาอาจารย์สวยมากเลยค่ะอาจารย์สวยจังค่ะโอเคในตอนนี้อาจารย์เขาบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันดีฝากทิ้งท้ายในรายการว่าจะทำยังไงแล้วจะโชคดีกันบ้างคะใช่ค่ะก็คือพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาสาค่ะแล้ววันที่9เป็นวันเข้าพรรษาดังนั้นก็คือเราทำความดีให้เราง่ายๆนะคะแต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้ว่าจะไม่คุณเน้นเรื่องของการถวายหลอดไฟไม่ใช่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่ใช้ในการจุดประทีปในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีสุดดังนั้นอาจารย์อยากให้คุณถวายเรื่องเทียนนะคะแต่ถวายเทียนแล้วต้องมีขาเทียนไม่นั้นคุณจะไม่มีความมั่นคงเหมือนกับเรามีแต่ตัวแต่ไม่มีขานะคะและที่สำคัญถ้าคุณจะซื้อเป็นธูปห่อก็ได้นะคะถ้าแล้วแต่ปัจจัยเป็นห่อค่ะห่อเล็กๆเงี้ยห่อแต่ว่าขอไม่อย่างเงี้ยไม่เอานะขนาดนี้ไม่เอาขอตั้งสักประมาณอย่างเงี้ยแต่ขอให้เป็นเทียนหนัก1บาทเทียนหนัก1บาทต่อ1ล้านบาทค่ะนะคะ1บาทต่อ1ล้านบาทแล้วเสร็จแล้วให้คุณซื้อถาดใบนึงถาดใบนึงพร้อมไปเลยค่ะค่ะโอเคนี่เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมที่อยากจะมีชีวิตดีแบบนี้นะคะก็ลองทำกันดูเพราะถือเป็นโอกาสสำคัญใช่วันอาสาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษาใช่ค่ะพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าหลายท่านก็น่าจะสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้ปรึกษาอาจารย์ตุ้มไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นว่าใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์บอกไปแล้วนะคะติดต่อสอบถามดูคิวอาจารย์ได้นะคะรายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ได้ใหม่นะคะวันจันทร์เลยนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ